สวัสดีเพื่อนๆครับใกล้เวลาสามทุม่ตรงตามเวลาประเทศไทยแล้วนะครับเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารเรื่องบทวิเคราะห์ที่กาดหายไปในประเทศไทยขออนุญาตเช็คสัญญาณก่อนนะครับระหว่างเช็คสัญญาณน,นี้ก็แจ้งให้ท่านทราบว่ามีเพื่อนๆบอกว่ามีปัญหาเรื่องการติดต่อ ความเห็นนะครับเข้ามาว่าเอ่อการจะเปิดดูสดในทีวีอาจจะติดขัดเนี่ยผมบอกว่าวันนี้ขอให้ท่านโอนย้ายจาก facebook นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกใน youtube การหาก็ง่ายครับเพียงแต่ เปิดหน้า YouTube แล้วก็ดูรูปข้างบนนะฮะที่เป็นรูปเหมือนแว่นหมอดูนะกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์สุในทีวีจะพิมพ์เป็นภาษาเออ่จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับมีผลเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ S U N A I แล้วก็ T V จะติดกันหรือห่างกันมันก็จะขึ้นมาเป็น S U N A I T V แล้วก็ท่านกด subscribe เสียแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ,ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งการเตือนโดยระบบ YouTube มันจะง่ายกว่าระบบ Facebook แต่ถ้าใครมี Facebook อยู่แล้วก็ไม่ต้องบลบหรอกครับก็แล้วแต่ท่านแต่บางท่าน ก็จะเสนอความเห็นเข้ามาว่าติดตามยากทำไมมันไม่มันไม่ส่งสัญญาณอันนี้ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับ Facebook นะครับก็ขอให้ท่านมาใช้บริการที่ YouTube ก็แล้วกันก็ตอนนี้มีเพื่อนเนเข้ามาสนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิก VIP หรือ VVIP หรือ Super VIP โดยสนับสนุนเป็นทางการเงิน35บาท300บาทหรือ600บาทก็กลาบขอบพระคุณมากการติดตามก็ง่ายนะครับเปิดหน้าสูนในทีวีแล้วมันจะมีถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกจอยเข้าร่วมเอาม่ใช่เข้าร่วมสิสมัครนะฮะสมัครจอยให้ถูกล้วจอยแล้วก็ถ้าเป็นภาษา,ไ,า,นะ Joy, า,าไทยก็สมัคร พอกดปั๊บมันก็นจะไล่ไปตามขั้นตอนของเขาวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์นะครับแต่ว่าบังเอิญมีการพูดถึงเรื่องราชินีหน่อยผมโพสต์ขึ้นไปใน facebook เพื่อนเพื่อนแสดงความเห็นมาเยอะผมเลยเก็บความเห็นของท่านมาใส่หน่อยนะครับอยากจะให้อดมินช่วยดูห้องใน จูนด้วยนะครับเนี่ยดูในห้องหน่อยว่านี่ยจะเอาเข้ามาเอามาใช้นะครับเอามาใช้ประกอบเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าเราจะมาใช้ประกอบอยังไงนะฮะเอาละพร้อมนะครับแสงเสียงโอเคนะครับ เดี๋ยวผมดูนะฮะทุกอย่างพร้อมแล้ววันนี้มีภาพเ e อ็กคลูซีฟนะฮะข่าวเ e อ็กคลูซีฟเยอะครับชนิดที่หาไม่ได้ในประเทศไทยและเราจะนำหน้าไปก่อนเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใย,ยบ้านเมืองครับ ได้เวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่กาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นวันจันทร์รายการรู้เขารู้เรานะครับเป็นวันจันทร์ที่26เมษายน2 564หัวข้อที่เราตั้งไว้ท่านเห็นรูปแระคงจำได้นะครับเรื่องดาวอังคารยุดสนใจไหมจะไปดาวอังคาร คุมอาการงานยากราชินีเรามีสองเรื่องใหญ่ๆที่จะพูดให้เห็นเรื่องของดาวอังคารกับเรื่องของราชินีที่จะต้องคุมอาการนะครับราชินีไทยราชินีต่างประเทศก็มีอาการคล้ายๆกันโดยเฉพาะราชินีแบบในประเทศที่ยังเป็นผล็จการอยู่นะครับ มาเลเซียแม้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผด็จการโดยโดยโรูปแบบที่เราเห็นแต่ขณะนี้เนื้อหาเกิดการเปลี่ยนสุตลต่านองค์ล่าสุดเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงอำนาจทางการเมืองการวิจารณ์ราชวงศ์การวิจารณ์ราชารารินีก็เริ่มเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเอนเริ่มต้นก่อนนะครับ เรื่องของอารายการของเรานี้ท่านเปิดดูรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยครับเพื่อที่จะให้คลิปของเรานี้กระจายตัวออกไปให้กว้างเนื่องจากว่าข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องส่งกลับไปที่ประเทศไทยดังนั้นถ้าท่านช่วยกดไลค์เนี่ยนะครับจะทำให้คลิปของเรานี่กระจายตัวมากขึ้น เลยต้องบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องขอกันเลยนะครับคืออยากกดข้ามโฆษณานี่ด้วยความกรุณาของท่านนะครับเพื่อให้การโฆษณานี้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยแล้วก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆที่จะเข้ามาในสถานีสุนัยทีวีโดยท่านไม่ไม่กระทบกระเืออะไรและท่านเลยแต่สำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิก VIP VVIP หรือซูเปอร์วีไอันนั้นก็เป็นความกรุณาพิเศษที่ท่านช่วยสนับสนุนทางการเงินแต่ถ้าใครไม่ได้สนับสนุนทางการเงินก็ขอความกรุณาอย่าก,กดข้ามโฆษณาถ้ามีนะครับประเด็นที่เราจะคุยวันนี้คงจำกันได้นะครับพูดถึงเรื่องดาวอังคารนี่ผมเชื่อว,ว่าหลายคนคงนึกถึงสิ่งที่นายประยุทธ์พูดไว้ เรื่องของดาวอังคารว่าทำอะไรไม่ได้ขายอะไรขายยางไม่ได้ก็ให้ไปขายดาวอังคารสิจะเอาโลลนะร้อยน่ะคงจำกันได้นะครับผมเองถ้ามีภาพก็จะเซิร์ชให้ท่านเห็น <c oughs> แต่ทีน,นี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ เก็บภาพไว้หรือเปล่าไม่ทราบโอเคไม่เป็นไรครับเรื่องดาวอังคารนี้มันสะท้อนให้เห็นมุมมองสองด้านด้านที่หนึ่งเป็นบทศึกษาที่บอกให้รู้ถึงวุฒธธิภาวะของนายประยุทธ์ที่ไม่มีวุฒธธิภาวะเลยวันนี้สะท้อนออกชัดเจนนะครับเรื่องของโควิด การดูแลวันนี้คนไทยตายเป็นเริ่มตายเป็นใบไม้ร่วงแล้วและเราก็เตือนมาตั้งแต่ต้นนะครับทีนี้จ้าว,วุฒิภาวะของนายประยุทธ์เนี่ยมันมันไร้ประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่ยึดอำนาจเข้ามาใหม่ๆการแก้ปัญหาเรื่องราคาพืชผลก็ไม่ได้เนี่ยนายประยุทธ์ก็พูดทโทรโทรทิ้มไปเรื่อย แล้วก็งดหงิดคือยางพาราเอาน,นีย่ยกเฉพาะเรื่องอยางพารานะครับจริงๆมันมีเรื่องข้าวเรื่องอะไรราคาตกหมดเนี่ยทีนี้ยางพาราเป็นปัญหาสิเนื่องจากาคนภาคใต้ที่ถูกนายสุเทพหลอกว่าจะต้องทําให้ยางราคาแพงขึ้นประยุทธ์จะต้องช่วยได้ตอนนั้นยางโลละแปดเอ่อก้าสิบกว่าบาทที่ยิ่งรัก ว่าไม่เอาจะเอาโลละลอยทิพก็ชุมนุมกันถูกพรรคประชาปัตยหลอกจนกระทั่งไปเกิดการรัฐประหารก่อจลาจนปิดกรุงเทพกเกิดการรัฐประหารประเด็นยางพาร,ราก็เลยกลับมาว่าเอ้าไหนว่าจะได้ยางโลละ้อยอายุก็บอกอยากได้โลละลอยไปขายดาวังคารสินี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้คือ เรื่องดาวอังคารเรื่องดาวอังคารนี้มันมีนัยยะสองอันนะครับนัยยะที่หนึ่งเป็นบทศึกษาเรื่องความไร้ประสิทธิภาพความทโโลโททิ่มของนายประยุทธ์ปัดความรับผิดชอบซึ่งวันนี้ก็เห็นชัดครับพอมาถึงเรื่องโควิดตอนนี้เห็นชัดแล้วครับพอ,พอจูนตัวเขานี่ปัดให้คุณอนุทินแล้วอบอยให้คุณอนุทินแล้วว่าต้องรับผิดชอบ รัฐมนตรีสาธารณสุขทั้งทั้งที่มันเป็นคนรวมศูนย์อานาจไว้กับมันทั้งหมดดังนั้นเรื่องดาวอังคารคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นความไร้ความรับผิดชอบของนายประยุทธ์อีกด้านหนึ่งเรากำลังพูดถึงโครงการนาซาครับวันนี้เป็นเรื่องข่าวต่างประเทศผมจะพูดถึงเรื่องโครงการนาซา เรื่องดาวอังคารเป็นดาวที่ไกลที่สุดและวันนี้มีการสำรวจดาวอังคารประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ออกข่าวโทรทัศน์ออกข่าวทีวีกันคืออเมริกาได้พัฒนาเรื่องอวกาศเนี่ยถึงขั้นลงดาวอังคารมีแล้วแต่ตอนนี้กันมันจะทำเฮลิคอปเตอร์ ทําเป็นเฮลิคอปเตอร์ลงบนดาวอังคารครับเพื่อบอกให้เห็นถึงอนาคตว่ามนุษย์จะสามารถลงดาวอังคารได้แล้วถ้าใครบอกว่าเฮ้ยบางคนอาจจะดูข่าวบอกเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่ขับเฮลิฮอกไปลงเลยนะครับแต่หมายก็มีแบบจำลองเฮลิคอปเตอร์ ที่ขับเคลื่อนลงได้เลยซึ่งในอนาคตมนุษย์จะใช้ยานอะไรอย่างเงี้ยลงไปลงไปแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้ด้วยครับมีการแปลอากาศเป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศทำให้แปลเป็นออกซิเจนเพื่อใจมนุษย์อยู่ได้ถ้าท่านจะบอกเฮ้ยสุนัยวันนี้ทำไมมาเรื่องอวกาศจริงๆผมอยากให้ท่านหนีเรื่อง ความห่วยแต่ของประยุทธ์สักพักหนึ่งในในวันนี้วันจันทร์จะคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อให้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมนุษยาชาติและความเจริญก้าวหน้าที่ประเทศที่เขาเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วเขามีวัฒนธรรมการค้นคนว้าเทคโนโลยีนี่ไม่หยุดหย่อน ถ้าใครจะบอกโอ้ยไม่ต้องไปถึงดาวอังคารหรอกเอาเฉพาะวันนี้แก่โควิดให้ได้ก่อนเราอย่าพึ่งไปคิดอยู่เฉพาะวันนี้นะครับแล้วว่ากันจริงๆแล้วเทคโนโลยีทางอาวกาศเนี่ยในร้อยส่วนที่เขาขึ้นไปในอวกาศเป็นการทดลองเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นวันนี้กำลังมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา การออกอากาศการที่ท่านรับฟังโทรทัศน์ที่สูนไนทีวีระบบ Google ระบบ Facebook ระบบการออนไลน์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเทคนิคต่างๆของของการก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านอวกาศนะครับทำให้การสื่อสารของเรานี่มันง่ายขึ้นแล้วก็ เซฟค่าใช้จ่ายที่ในแต่ในชีวิตประจําวันของท่านเดี๋ยวนี้เราโทรศัพท์ข้ามประเทศไม่ต้องจ่ายสตังค์กันแล้วนะครับด้วยกลไกของระบบออนไลน์ระบบไลน์ระบบไวเบอร์ระบบออแอปต่างๆเนี่ยท่านมาดูนะครับเป็นอันนี้ผมให้ท่านดูข่าวจากนาซาเป็นโครงการมามานี้แปลว่าดาวอังคารนะ โครงการนาซาเขาบอกว่าวิดีโอชุดแรกของนาซาเผยโครงการเฮลิคอปเตอร์อัจฉริยะบนดาวอังคารแล้วข่าวจะคล้ายๆกันครับก็ขอให้ท่านได้ดูตามตามรันไปเรื่อยๆเลยนะครับแอดมินก็จะทำข่าวนี้ให้ท่านดูจากข่าวนาซาในช่วงระยะเวลา ช่วงสงการที่เรากำลังฉลองกันแล้วก็เกิดปัญหาโควิดเลยฉลองไม่ได้เนี่ยที่อเมริกากำลังมีข่าวใหญ่คือ,อาการทดสอบการลงโดยเครื่องจำลองเฮลิคอปเตอร์ที่จะลงดาวอังคารนะครับมีทั้งข่าวของ National Geographic นะครับก็พูดถึง เฮลิคอปเตอร์อัจฉริยะของนาซาบนดาวอังคารถือเป็นพานะชิ้นแรกที่จะบินไปบินลงบนดวงดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งนี่เป็นรูปจำลองเฮลิคอปเตอร์เครื่องแรกของโลกของของมนุษยชาตินะครับที่ลงข่าวลงทั้งนิวยอร์ก คาก็ลงนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ของนาซาลงบนดาวอังคารจบภารกิจในเที่ยวบินเที่ยวแรกของดาพระเคราะห์ดวงนี้ BBC ก็ลงนะครับ CNN ก็ลง CNN นี่ลงข่าวในช่วง3-4วันนี้ต่อต่อกันเลยตั้งแต่วันที่10เมษา วันที่เออวันที่10เมษายน11เมเออขอโทษ11เออ10เมษายน22 23นะครับเครื่องเฮลิคอปเตอร์อันนี้ที่ประสบความสำเร็จนี้ให้ชื่อว่าอินเจนูอิต วันนี้เอาเทคโนโลยีหน่อยนะครับเอาเอาเอาวิชาการนิดหน่อยเพื่อให้เราเห็นถึงพัฒนาการของโลกนี่ครับวิกิพีเดียก็ลงนะครับเครื่องอินเจนูอิติเป็นเฮลิคอปเตอร์หุ่นยนต์ขนาดเล็กซึ่งอยู่บนดาวอังคารตั้งแต่วันที่18กุมภา ปีนี้นะครับประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนควบคุมโดยแรงยกจากชั้นบรรยากาศบนดาวพร,ราะห์หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ลงในวิกิพีเดียนะครับถ้าทัานยาบอกเอ๊ะเฮลิคอปเตอร์ไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นเลยมันอันนี้เขาใช้ใช้หลักการเดียวกัน แต่ยังมีกระบวนการจัดการอีกเรื่องของการในเครื่องนี้สามารถจะแปลบรรยากาศข้างนอกเนี่ยให้ผลิตเป็นออ,ออกซิเจนได้เพื่อจะให้มนุษย์เข้าไปอยู่ได้รายละเอียดนี้ผมขอเอาของ VOA Voice of America นะครับมา,มารายงานให้ท่าน สรุปเข้าๆๆก็แล้วกันเพื่อให้ให้เราตามโลกได้ทันในขณะที่มนุษยชาติเขากำลังตื่นเต้นกันกันกบเรื่องเฮลิคอปเตอร์ ter, แบบจำลองหุ่นยนต์นี้ที่จะใช้ในอนาคตในขณะที่ประเทศไทยปัญหาแค่โควิดก็จัดการอะไรไม่ได้วันนี้เรื่องจัดการโควิดที่อเมริกานี่ก็ไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วเขาฉีดวัคซีน ประธานาธิบดีโจไบเดนเขาระดมฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วดังนั้นวิถีชีวิตในอเมริกาก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจากข่าวคราวต่างๆที่รุนแรงมากในนิวยอร์กในแคลิฟอร์เนียคนตายวันหนึ่งกันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่นะครับตอนนี้ก็ลดลงแล้ววุย้ย V.O.A. นะครับ Voice อ f a m e r i c กบอกนาซาเผยนาทีประวัติศาสตร์เฮลิคอปเตอร์เริ่มทดสอบบินบนดาวอังคารครั้งแรกสำเร็จนะครับองค์การอาวกาศสหรัฐหรือนาซาเปิดเผยภาพและข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Ingenuity ต n ิ e n u i t y สามารถทดสอบบินครั้งแรกบนดาวอังคารเป็นผลสำเร็จแล้วผ่านการควบคุมระยะไกลจากห้องควบคุมของนาซาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องทดลองขององค์การนาซาในสถาบันเทคโนโลยีรัฐแคลิฟอร์เนียโหร้องแสดงความยินดีหลังจากที่ข้อมูลยืนยันว่า เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กลำนี้สามารถหมุนใบพัดและลอยขึ้นจากพื้นระดับความสูง3เมตรและล่อนลงจอดเหนือพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จก่อนที่จะส่งรูปถ่ายจากกล้องที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์กลับมายังโลกได้ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์อินเจนูอิติลำนี้ทำไมไมันตั้งชื่อปแปลกๆเลยมอนกะันัะ อ้าวไม่เป็นไร <L an> เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เดินทางไปพร้อมกับยานสำรวจพาเอพอ,เอเพาวเวอร์นะสำรวจเพอร์เซอวอเรนซึ่งลงจอดบนดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และถูกปล่อยออกจากยานสำรวจเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเพื่อทำการทดลองบินด้วยตัวเองนะครับ แต่เกิดปัญหาขัดข้องนิดหน่อยที่ระบบซอฟต์แวร์ทําให้ต้องเลื่อนการทดสอบมาจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่แล้วนะครับเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เฮลิคอปเตอร์นี้มีน้ำหนักเบานะครับไม่มากประมาณ1.8กิโลกรัมนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถบินภายใต้สภาพบรรยากาศของดาวอังคา,ารได้นอกจากนี้ยังติด ตั้งแบตเตอรี่แบบพิเศษและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้สามารถทำงานได้นานและต่อเนื่องโดยภารกิจสำคัญของอิเล็กทปเตอร์ลำนี้คือการสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารจากมุมสูงเพื่อให้เห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอวกาศในช่วงที่หลายประเทศกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการสำรวจด,ดาวอังคารมากขึ้นในปัจจุบัน และเขามองเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหมือนกับเ,เป็นเหมือนกับพี่น้องตระก,กูลไรที่คิดค้นเรื่องเครื่องบินถ้าใครไปกดดูจาก Google นะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมนุษย์บินไม่ได้และมนุษย์ฝันที่จะบินได้ วันแรกไม่มีใครเชื่อว่ามนุษย์จะเหาะได้จะบินได้ก็ทดสอบกันดังนั้นถ้าเราไปดูจากประวัติความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่จะขึ้นไปอยู่ในอากาศได้เนี่ยกับวันนี้มนุษย์ฝันที่จะเข้าไปอยู่ในอวากาศในที่ที่ไม่มีอากาศหายใจและวันนี้เป็นความสาเร็จที่เขาประเมินว่า เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเขาความสำเร็จครั้งนี้มีสองประเด็นที่สรุปได้นะครับคือการปล่อยสิ่งประดิษตเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่ไปบินดาวอังคารได้สำเร็จทั้งนาซาบอกว่าเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับพี่น้องตระกูลไรคิดค้นเครื่องบินรำแรกของโลกเลยนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2องนาซาในทางเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะสกัดออกซิเจนจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้สำเร็จจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในดาวอังคารได้ในอนาคตอาจจะอยู่ในแคปซูลนะครับก็เหมือนอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยถ้าท่านบอกว่ามันเพอ้อฝัน แต่ขอให้ท่านทราบนะครับว่าความใฝ่ฝันของมนุษย์หรือจะเรียกว่าเพ้อฝันเนี่ยมนุษย์ก็พยายามความใฝ่ฝันกับเพ้อฝันนี่ไม่เหมือนกันนะ und, เพ้อฝันนี่บางทีมันเป็นจินตนาการไม่ได้อยู่บนฐานของความเป็นจริงแต่ความใฝ่ฝันนี่คือมนุษย์ต้องการที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นการค้นพบพื้นที่ใหม่ๆเมื่อ400รปีที่แล้ว ที่มนุษย์มีแค่เรือเดินสมุทรที่ยังไม่มีเครื่องจักรไอ้น้ำมนุษย์ก็เริ่มค้นพบโดยรู้ว่าโลกกลมแล้วโคลัมบัสก็ทดสอบถ้าโลกกลมการจะไปอินเดียก็ออกจากสเปนก็มุ่งทางตะวันตกเลยไปถึงอินเดียเอง ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยครับว่ามีทวีปอเมริกาอยู่ตรงตรงที่อยู่ในขณะนี้ดังนั้นท่านเห็นครับว่าความใฝฝันของมนุษย์ที่จากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันได้เกิดสิ่งใหม่ๆมากมายผมจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านได้เห็นสิ่งที่ก้าวหน้าของโลก ในขณะที่นายกรัมรีไทยคนหนึ่งมองดาวอังคารเพียงแค่ความเพ้อฝันอยากจะขายดาวให้อยากจะขายยางให้แพงก็ไปขายดาวอังคารนุ่นแต่เรื่องดาวอังคารอีกมุมหนึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเขาก็เดินทางไปได้ผมเห็นว่ามันเหมาะหลีเหมือนกันนะครับเอามาขัดตาทับในวันจันทร์อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับ ตอนนี้เอาเข่าวต่างประเทศทีเ่เป็นการเมืองหน่อยเป็นข่าวต่างประเทศในอาเซียนก็แล้วกันนะครับเรื่องปัญหาของราชวงศ์กับประชาชนเป็นปัญหาที่ คนไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับมันอึดอัดในขณะที่เรื่องการวิพากวิจาร์ณกษัตริย์หรือราชินีเนี่ยเป็นเรื่องปกติในประเทศที่จเจริญแล้วครับแล้วก็โดยหลักการนี่นะครับ โดยหลักการสหประชาชาติก็รับรองการมีความเห็นของประชาชนต่อผู้นำรัฐเป็นถือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่อาชากรรมแต่ทําไมสหรัฐอเมริกาการวิจารณ์ผู้นําวิจารณ์ประธานาธิบดีจึงไม่ใช่ความผิดเป็นอาชายกรรมในอังกฤษวิจารณ์ ประมุกที่เป็นกษัตริย์เป็นประมุกโดยสายเลือดที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่เป็นความผิดหรือกษัตริย์ในเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมก็ไม่ใช่ความผิดไม่ได้เป็นอาชญากรรมแต่ประเทศไทยกลับเป็นอาชญากรรมและเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดเสมือนหนึ่งฆ่าคนตายเลยทีเดียวคือมีโทษสูงถึง15ปี แล้วในกระบวนการการจัดการกระบวนการยุติธรรมก็มีการแทรกแซงอำนาจตุลาการคือที่เห็นชัดเป็นที่เป็นขนาะนี้คือการขังลืมไม่ให้ประกันตัวทั้งทั้งที่ผิดหลักการของรัฐธรรมนูญแล้วทำไมท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอวแล้วทำไมมึงต้องไปวิจารณ์กษัตริย์เขาเล่า วิจารณาชินีเขาเล่าถ้าท่านถามอย่างนี้ก็ต้องถามว่าแล้วทําไมประชาชนเขาจึงไปวิจารณ์ประธานาธิบดีถ้าท่านจะตอบว่าที่เขาวิจารณ์ประธานาธิบดีเพราะว่าประธานาธิบดีมาจากเลือกตั้งคําถามก็จะย้อนกลับมาว่าเอา้าและคนที่เป็นผู้นํารัฐหรือเป็นประมุขแห่งรัฐที่มาโดยมาจากการเลือกตั้งจะหลุดพ้นการวิจารณ์ได้อย่างไงในเมื่อทั้งกษัตริย์และประธานาธิบดี ล้วนแต่กินเงินภาษีของประชาชนเลี้ยงชีพด้วยเงินภาษีของประชาชนถ้าเขาอยู่โดยไม่เอาเงินภาษีของประชาชนสิเอออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าเห็นจใจที่น่าคิดว่าไม่ไม่ควรไปวิจารณ์เขาเขาใช้เงินของเขาเองแต่ผู้ประมุขแห่งรัฐทุกรัฐนนั้นอยู่โดยดำรงชีวิตอยู่ โดยภาษีอากรของประชาชนและระบบกษัตริย์มันหนักกว่าประธานาธิบดีประธานาธิบดีก็เฉพาะตัวประธานาธิบดีเท่านั้นที่ได้ได้รับเงินภาษีของประชาชนมาดูแลจะลูกเต้าจะได้อย่างมากก็แค่อยู่ในไวท์เฮาส์ประธานาธิบดีอเมริกันที่เขามีบ้านให้อยู่ลูกเต้าก็ไปอยู่ได้แต่เขาไม่มีเงินเดือนให้เมียนะไม่มีเงินเดือนให้ลูก แต่ระบบกษัตริย์นี่ประชาชนต้องเสียภาษีเลี้ยงทั้งครอบครัวในอังกฤษก็เลี้ยงทั้งครอบครัวเขาถึงวิจารณ์กันได้ในประเทศไทยนี่เลี้ยงทั้งครอบครัวครับและก็รวมทั้งเมื่อกษัตริย์มีเมียหลายคนก็ได้รับการเลี้ยงดูจากภาษีของประชาชนด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ในในอังกฤษเขาวิจาร์กันแหลกไปแล้ว แต่ของประเทศไทยเลยมีกฎหมายปิดกั้นไว้ห้ามวิจารณ์คือ112ในขณะเดียวกันถ้ากษัตริย์ของไทยเนี่ยดำเนินวิถีชีวิตคล้ายๆอังกฤษนะฮะผมว่ามันก็คงไม่หนักหนาสาหัสแต่ทีนี้ท่านเกินอังกฤษนะกษัตริย์ ก็มีหลายภรรยาหลายคนก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยที่ประเด็นปัญหากษัตริย์ที่ในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาอยู่เหนือการเมืองเขาเป็นองค์ประมุขทำหน้าที่ในเรื่องแบบพธิธีหรือพิธีการต่างๆในการต้อนรับทูตต่างประเทศในการแต่งตั้งทูตต่างประเทศเป็นแบบพิธีเท่านั้น แต่เขาไม่มาตั้งผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศเขาไม่ลงมาลงในรายละเอียดในการที่จะมีตัวช้างนะครับเขาไม่เข้ามายุ่งในเรื่องพระเรื่องสง์เรื่องศาสนาแต่ของเราวันนี้ดูจะหนักมากนะครับแต่ผมก็คงไม่ได้ไปวิจารณ์อะไรวันนี้ไม่ไม่ได้วิจารณ์เกี่ยวกับกษัตริย,รย,รย์ไทย แต่กำลังจะยกถึงเรื่องราชินีข่าวราชินีของเออมาเลเซียถูกคนวิจารณ์แล้วเป็นคดีขึ้นทำไมราชินีของมาเลเซียจึงต้องถูกวิจารณ์ก่อนจะถึงตรงนั้นผมอยากให้ท่านเปรียบกับราชินีไทยหน่อยนะครับ ราชินีถูวิจารณ์เนี่ยท่านอาจจะหาข่าวต่างประเทศอ่านได้หนังสือพิมพ์ไทยหรือสมักข่าวไทยอาจจะเอามาแปลได้แต่ว่าราชินีไทยนี่ในประเทศไม่มีฮะวันนี้ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเนี่ยเรามีรูปแบบการปกครองคล้ายกัน คือเป็นประชาธิปไตยที่มีมาหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ประมุขของมาเลเซียนั้นเขเวียนกันครับทีละห้าปีหปีใน13รัฐของมาเลเซียมี9รัฐที่มีราชวงศ์กษัตริย์อยู่9รัฐดังนั้นใน9รัฐนี่ยเขาก็อังกฤษเขาวางโครงสร้างไว้ให้เปลี่ยนกัน เปลี่ยนกษัตริย์ทีละห้าปีห้าปีแต่ของไทยนี่คุมหมดเลยตลอดการถ้าถามมาเพราะเรามีกษัตริย์ราชวงศ์เดียวไม่ใช่ครับเรามีหลายราชวงศ์เรามีราชวงศ์เชียงใหม่เรามีราชวงศ์น่านราชวงศ์ลำพูนราชวงศ์ลำปางมีหมดครับทางเหนือนี่มีราชวงศ์หมดแต่ว่าราชวงศ์สยามเนี่ยเข้าไปครอบหมด แล้วความอ่อนแอของราชวงศ์ต่างๆก็สูญสลายไปและส่วนกลางคือราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยก็ไม่อยากให้ราชวงศ์เหล่านั้นมีอำนาจดังนั้นประวัติศาสตร์ในช่วงพัฒนาการในร้อยปีที่ผ่านมาราชวงศ์ต่างๆในประเทศไทยจริงถูกทำลายหมดนะครับเหลือแค่ให้เกียรติแค่ณเชียงใหม่เท่านั้นณลำพูนเท่านั้นใครที่นามสกุลณลำพูนณเชียงใหม่เนี่ย เป็นนามสกุลที่มีเชื้อสายเจ้าในในราชวงศ์ต่างๆที่สูญสลายไปแล้วังนั้นเราหรือราชวงศกก์จักรีราชวงศ์เดียวทีนี้โลกเนี่ยมันพัฒนาการเป็นประชาธิปไตยแล้วโดยพื้นฐานของมันที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์ในรูปการของของการเชื่อมต่อสัมพันธ์เลยนะครับ นั่นโลกาภิวัตน์ก็มาจากฐานของระบบประชาธิปไตยแต่เพียงแต่ประเทศไทยมันมันย้อนสอนมันไม่เป็นมันไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ฝืนไม่ได้ก็เลยแปะชื่อว่าประชาธิปไตยแต่เนื้อในเป็นปเผด็จการเนี่ยวันนี้มาเลเซียก็คล้ายกับเรากษัตริย์ของมาเลเซียที่เราเรียกสุลต่านเนี่ยหรือนะครับในอดีตนั้นเป็นเพียงสัญ,ญลักษ รัฐบาลก็มีความเข้มแข็งแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าระบบกษัตริย์ที่อยู่คู่กับระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่กันยากถ้าประชาชนไม่แข็งแรงกษัตริย์ก็พยายามจะครอบอำนาจเข้ามาในทางการเมืองประชาชนก็ต้องสู้ ถ้าประชาชนแข็งแรงกระสัยก็ถอยไปได้ในโครงสร้างของมาเลเซียนั้นทําให้ระบบกษัตริย์ไม่สามารถจะมาครอบงำอำนาจสภาได้โดยง่ายแต่วันนี้เกิดความแตกแยกในระบบพักการเมืองซึ่งเดิมอัมโนเป็นแกนหลักมหาเดเป็นนายกรัฐตียาวนาน20กว่าปี ผมคงไม่ลงรายละเอียดของการเมืองในมาเลเซียเพราะเคยพูดกับท่านไปแล้วแต่ขอวางจุดสำคัญอยู่ตรงช่วงขณะนี้ก็คือว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนกษัตริย์ของมาเลเซียนะครับจากกัลันตันที่ใกล้ๆกับไทยเนี่ยกษัตริย์องค์นั้นดันไปมีเมีย เป็นนางงามรัเสเซียเกิดเสียภาพรักษณ์ก็เลยลาออกกษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้ก็เลยขึ้นมาแทนกษัตริย์องค์นี้ขึ้นมาแทนนี่เองแหละครับก็อาจจะมีเจตนาอะไรเป็นพิเศษก็อยู่ในช่วงเวลาที่พักอัมโน่แตกกันระบบพักการเมืองที่แข็งแรงที่สุดที่เป็นแกนกลางให้กับมาเลเซียอัมโนนี่เกิดแตกกันขึ้นมา ช่วงผันผวนตรงนี้เองครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้ผมให้ท่านดูรูปหน่อยนะกษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้คือสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลชะคนนี้ครับผมเคยวิเคราะห์การเมืองมาเลเซียให้ท่านทราบแล้ว วันนี้จะให้ท่านเห็นว่าทำไมมันจึงเกิดเหตุที่มาเลเซียคล้ายๆกับที่ประเทศไทยวันนี้กษัตริย์องค์นี้ที่เขาเรียกเป็นภาษาเขาว่ายังดีเปิดตตวนอากงเป็นรัชการที่15ที่เวียนเข้ามาถึงรัฐปาหังเป็นกษัตริย์เนี่ยก็เข้าแทรกแซงการเมืองโดยสนับสนุน คนนายกรัมตีที่ชื่อในายตซินนะครับในเยตซินที่อยู่ในพักของออนายกรัมตีมหาเสแล้วเห็นจังหวะก็เลยแตกตัวออกไปแล้วไปรวมกับอัมโนที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นนายกเสียงไม่พอครับจนถึงวันนี้ มาเลเซียยังไม่ได้เปิดประชุมสภาเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเคยเปิดแต่ครั้งเดียวคือเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วกษัตริย์เซ็นให้เปิดสภาแล้วก็ปิดสภาเลยเพียงวันเดียวครับแล้วจะต้องเปิดปลายปีอีกก็ไม่เปิดสภาก็เลยทำอะไรไม่ได้ปรากฏว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับ จะเข้าไปหากษัตริย์ขอให้เปิดสภาแกก็ไม่ให้พบโดยอ้างว่าโควิดอาวาอิบราฮิมซึ่งเป็นรองนายกรองมหาเทก็พยายามที่จะขอเข้าพบสุดท้ายแกแจ้งความจับเลยกษัตริย์แจ้งความจับเลยหาว่ารบกวนเพราะว่าบอกว่า ต้องดูแลตัวเองไม่ให้พบกับใครในโควิดดังนั้นกษัตริย์คนปัจจุบันของมาเลเซียเนี่ยเข้าไปแทรกแซงการเมืองเต็มๆโดยอุ้มในยักสินในยัดสซินก็เล่นด้วยเต็มที่ก็ฉนันได้เป็นนายกนี่ตรงนี้แหละครับมันชักยุ่งแหละนี่คือกษัตริย์ไม่อยู่เหนือการเมืองแล้ว กษัตริย์เข้ามาลงเล่นมาอุ้มนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยัสสินไม่ใช่ชื่อประยุทธ์นะครับแต่ในประเทศไทยเราก็เห็นภาพชัดเจนว่ารัชการที่สิบของเราก็ไปอุ้มนายประยุทธ์เหมือนกษัตริย์ในอ,อ,อับดุลลาชะเนี่ยอุ้มนายกยัสสินเหมือนกันเลยครับเมื่อเป็นอย่างนี้พื้นฐานของประชาชนที่ เข้าใจความรู้สึกของอารมณ์ของประชาชนเนี่ยนะครับว่าเขาก็รู้สึกว่ามันก็หงุดหงิดอยู่เหมือนกันเมื่อกษัตริย์โดยพื้นฐานก็กินภาษีของประชาชนนี่ประชาชนรู้หมดครับ mm hmm. เขาก็ต้องมีความเห็นต่อกษัตริย์ได้สิแล้วยิ่งกษัตริย์มายุ่งการเมืองข่าวนี้ก็ชักเยอะสิความเห็นก็ชักเยอะขึ้นผมโพสต์ข้อความเข้าไป ก่อนที่จะท่านดูรายการเนี้ยก่อนที่ท่านจะดูรายการตอนสามทุ่มของวันจันทร์เนี่ยผมโพสต์ไปก่อนแล้วเพื่อให้จแจ้งให้ท่นานทราบพี่น้องเราโพสต์ความเห็นเข้ามาเยอะเลยครับปรากฏว่าหลายคนโพสต์ความเห็นซึ่งวิจารณ์ราชินีไทยคนแรกนะฮะคุณชนนาทีฮะ เอารูปราชินีนุย้ยหัวล่อล่าเลยก็ธรรมดาก็คุณน,นุ้ยแกไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตร,ริย์มาตั้งแต่ต้นมาหร่แกก็ไม่ได้คุมพฤติกรรมอะไรของแกนะครับคุณนิ้วโป้ก็วิจารณ์นะครับวิจารณ์เรื่องกษัตร,ริย์เรื่องราชินีนุย้ยซึ่งผมไม่ได้เรียกร้องการวิจารณ์กับเขานะครับ ผมโพส์ข้อความผมโพส์ตเรื่องว่าเราจะคุยกันวันนี้เรื่องการคุมอาการของราชินีเ,นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ผมกําลังพูดถึงเรื่องราชินีเอ่อ,อ,อมาเลเซียที่คุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วฉันมีอํานาจนี่และเธอมาวิจารณ์ฉันฉันก็จัดการทันทีเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้ท่านดูนะว่าเป็นอะไรในในมาเลเซียแต่ให้ท่านดูก่อนครับคุณนิ้วโป้ นามสก,กุลเมืองทองอยู่ในเต็ดวิจารณราชินีอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการมีความรู้สึกต่อราชินีในประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ขณะนี้คน,น,น,ไ,นไม่ค่อยไม่รับไม่ค่อยไม่ยอมรับราชินีนุยอยู่ว่างั้นเถอะเ<ๆ>พราะหนึ่งเธอก็ไม่ได้มีเชื้อสายกษัตริย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร แล้ววันนี้ท่านเห็นไหมครับท่านจะเห็นภาพต่างๆที่คุณนุ้ยแสดงออกต่อประชาชนเนี่ยประชาชนเขาก็รับกันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ดูภาพนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะเซฟภาพให้เข้ามาดูภาพที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันมากเรื่องการเสิร์ฟเสิร์ฟเท้า ให้ประชาชนกราบขอภาพต่างๆหน่อยนะครับออแอดมินช่วยเอาเซิร์ฟภาพต่างๆเข้ามาหน่อยคุณนิ้วโป้บอกว่าเรื่องนุ้ยผมไม่อยากเรียกชื่อพระราชินีหรอกไม่ยอมรับด้วยเป็นคนธรรมดาสามัญจะให้ผมก้มกราบผมไม่กราบหรอก มันบ้าไปแล้วดูเหตุการณ์ที่ยื่นเท้าให้ประชาชนกราบดูเหมือนว่ามันชอบแบบนี้ที่ควรจะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระทึกบังคับให้รัชาก,การซื้อเหรียญละพันบาทมันก็มากเกินไปมันหากินโกยเจ้าแบบนี้นึกนึกภาพรวมแล้วภาพลักษณ์ของพระราชินี หมดศรัทธาและความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์ด้วยเรื่องพระเป็นอีกเป็นที่มาของคนคุ้นเคยรู้จักอย่างคุณม้อกับคุณก้อยส่วนมากไปดูดวงเป็นส่วนใหญ่เรื่องความเป็นระเบียบวินัยของพระหรือกฎหมายพระกาเรเลียงอันดับตำแหน่งที่สูงก็ไม่สมควรจะข้ามตำแหน่งวันนี้ไม่ไม่ใช่วันเสาร์นะครับที่ผมจะเอาความเห็นท่านมาแต่ผมเห็น ว่าการวิจารณ์อย่างนี้เป็นเรื่องปกติแล้วในความรู้สึกของประชาชนแต่ในประเทศไทยพูดไม่ได้เป็นความอึดอัดที่ประชาชนมีความรู้สึกต่อพระราชินีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คนมาเลเซยียก็จะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันและที่สำคัญก็คือกลายเป็นคดีความขึ้นแล้วครับ นะครับนี่ท่านดูนะครับผมให้ท่านดูข่าวไปไวๆมันจะลงข่าวคล้ายๆกันหมดนี่จาการ์ตาโพสต์ครับจะมีหลายๆฉบับนะครับผมยังไม่อ่านข่าวรายละเอียดเพราะผมสรุปข่าวให้ท่านแล้วจาการ์ตาโพสต์ก็บอกนะครับว่า ขาาหัวศิลปินมาเลเซียถูกจับข้อหาดูหมิ่นราชินีคล้ายๆเลยนึกถึงคุณเอมมี่ฮะคุณเอมมี่เขาก็เป็นศิลปินเขาก็ทำท่าไปนั่งอยู่ข้างๆรถคนก็ตีความว่าไปเรียนแบบกษัตริย์อยู่ในชนบทอะไรต่างๆเยอะแยะคือศิลปินเนี่ยเขาก็มีความคิดความอ่านของเขาศิลปินมาเลเซียก็เหมือนกัน ข่าวเซาท์ไชน่าม o ร์นิงโพสตก็ลงนะฮะข่าวคล้ายๆกันหมดครับศิลปินมาเลเซียคนนี้ชื่อฟามาเรซี่ถูกจับข้อหาดูหมิน่นราชินีเป็นประเด็นที่เกิดตอบโต้กันในเหตุการณ์ที่เออมาเลเซียวันนี้ AFP ก็ลงนะครับหลายฉบับลงเหมือนกันข่าวช่งยุโรปก็ลงครับ ฟล a นทเวนตี้โฟร์สเต t ไทม์สเตลงรูปคู่เลยครับลงรูปคู่ระหว่างราชินีกับศิลปินคนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปศิลปินเต็มๆอีกทีหนึง่งรอยเตอร์ก็ลงตำรวจมาเลเซียจับศิลปินข้อหาดูหมิ่นสมเด็จพระราชินีด้วยบริการดาวน์โหลดเพลงในเพลย์ลิสต์ศิลปินคนนี้เป็นนักแต่งเพลง แล้วเขาก็เอาเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราชินีเนี่ยมามาลงในเนื้อความเนี่ยศิลป,ปินคนนี้ผมให้ท่านดูรูปเต็มเต็มเขาหน่อยนะครับนี่ครับหน้าตายอย่างนี้ครับสือ่อสเตเตทานของสิงคโปร์นี่ลงเต็มที่เลยนะครับนี่ครับคู่กรณีเลยครับศิลป,ปินกับราชินี การวิจารณ์ก็เป็นเรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรผมที่ต้องเก็บรายละเอียดตรงนี้มาเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าการคุมอารมณ์ของราชินีเนี่ยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราก็ถือว่ามาเลเซียก็เป็นประชาธิปไตยแล้วนะแต่การวิจารณ์กษัตริย์นี่ ที่ผ่านมาเขาก็ทกากันเขาไม่สนใจเขาไม่ไม่ดําเนินคดีแต่มายุคนี้เอาเรื่องแล้วผมมองว่ากษัตริย์สุลต่านคนปัจจุบันเนี่ยแกเข้าไปครอบงำอำนาจทางการเมืองแล้วแล้วแกเริ่มรู้สึกว่าแกมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่ยังไงก็ต้องแค่ห้าปีนะครับอยู่ได้แค่ห้าปีก็ต้องเปลี่ยนราชวงศ เปลี่ยนอกคนใหม่มาแต่ว่าเป็นไปได้เหมือนกันนี่คือมนุษย์เราเนี่ยแค่ห้าปีรู้อยู่ว่าพอพ้นห้าปีแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยแต่ว่าในห้าปีนี้ฉันก็จะวางอํานาจเต็มที่เป็นไปได้ครับกษัตริย์ในมาเลเซียที่เขามีอยู่เก้ารัฐเนี่ยเป็นไปได้ที่เขาอาจจะสร้างเครือข่ายที่จะเพิ่มอํานาจใ,ให้กษัตริย์มากขึ้น เป็นไปได้นี่คือการต่อสู้ระบบกษัตริย์กับระบบประชาธิปไตยในมาเลเซียเกิดแล้วครับเกิดแล้วแล้วอารมณ์ความรู้สึกของคนมีอำนาจเริ่มชัดเจนซึ่งไม่เหมือนกษัตริย์องค์ก่อนละ่ะองค์ก่อนๆมาไม่เหมือนแล้วใครวิจารณ์ทันจับทันทีแล้วกษัตริย์องค์นี้ของมาเลเซียเข้าไปแทรกแซงการเมืองเต็มที่แล้วครับ ด้วยการอุ้มนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันส่วนอนาคตจะเป็นยังไงต้องติดตามต่อไปแต่ในรายละเอียดที่เห็นชัดนะครับก็คือข้อหาการแต่งเพลงตามเนื้อความที่ผมสรุปให้ท่านนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่24 ข่าว AFP และข่าวหลายสำนักลงข่าวเรื่องนี้ว่าตำรวจมาเลเซียจับกุมนายฟามีเลซาศิลปินที่โด่งดังจากผลงานการ์ตูนล,ล้อเลียนอดีตนายกรานาติปราซักภาพที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี่นะครับที่เขายกป้ายนั่นนายราติปราซักก็คือผู้นำพรรคอัมโน ซึ่งถูกดำเนินคดีเรื่องคอรัปชันแล้วใช้วิธีการในขณะ,ะที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยครับก็ไปจับมือกับนายยัตสินที่อยากได้ไข่ดีอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งทที่มีเสียงข้างน้อยแต่ในานายนาจิกราซักนี่กำลังถูกดำเนินคดีก็เลยยอมแล้วกษัตริย์ก็ร่วมด้วยดังนั้นวันนี้กษัตริย นายกและนายนายจิปลาซักกลายเป็นพันธมิตรซึ่งประชาชนมาเลเซียก็รู้ว่ากำลังจะปิดบังคดีทุจริตใหญ่ที่สุดในโลกคงจำได้นะครับที่เคยพูดกับท่านไปแล้วปากวานายศิลป,ปินคนนี้และประชาชนนฟาม์มเลซ่านี้ได้ทำการ โพสเพลย์ล play ิสต์เพลงเพลย์ลิสต์บนแพลตฟอร์มบริการสตรีมเพลงชื่อดังในลักษณะที่ถูกกล่าวหาว,ว่ามิ่นพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระราชินีตนกูอาซิซาอามีนาไมามูนาพระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีสุรตานอับดุลา แม่ชื่อเรียกยากลือเกันเอาศาตร์มาเลเซียเนี่ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายนนี้เองสดสดร้อนๆในเพลย์ลิสต์ดังกล่าวได้เอารูปพระบรมฉาย,ยาลักของราชินีและเพลงนับร้อยเพลงกับข้อความแนะนำเพลย์ลิสต์ระบุว่าร้อยเพลง เดงกี ki, ซึ่งมีความหมายในภาษามาลายูว่าอิจฉารวมทั้งหมดอยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวนะครับและความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากโลกออนไลน์วิพากวิจารณ์กรณีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ซึ่งมีซึ่งต่อมามีกระแสข่าวระบุว่าราชินีก็ยัวคือราชวงศ์ของมาเลเซียเนี่ยฉีดโควิดก่อนเขาศิลปินเขาก็กระแนะกันแหนซึ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยครับตามข่าวนะฮะ แต่ปรากฏว่าราชินีก็ทรงตอบโต้ศิลปินคนนี้ว่าพวกคนอิจฉาฉันหรือทางตำรวจก็เลยด,ด,ด,ดำเนินการเพราะว่าตอนนี้นายกกับกษัตริย์นี่เป็นพวกเดียวกันแล้วนี่ครับนายกก็อยู่ได้เพราะโหนกษัตริย์ที่มาเลเซียตำรวจ เป็นเจ้าหนะ้าที่ก็ถูกดาเนก็ถูกผลักดันให้ดําเนินการตํารวจก็เลยดำเนินการและเปิดเผยว่ากําลังสอบสวนศิลปินคนนี้อยู่แต่ว่าของเขาไม่มีหนึ่งหนึ่งสองเต็มเต็มแบบเรานะครับที่จะลงโทษกันที่สิบห้าปีได้ก็จะต้องจับตาดูก่อนว่าไอ้หนุ่มคนนี้ศิลปินคนนี้ถูกจับแล้วจะได้ประกันตัวหรือเปล่า เขาบอกโทษของเขานี่จำคุกแค่สามปีโดยเขาใช้กฎหมายละเมิดการปลุกระดมเท่านั้นเองนะฮะเป็นการปลูกระดมแสดงว่ามาเลเซียนี่ยังไม่ได้ออกกฎหมายสภายังไม่ถูกกริยัตครอบงำร้อยเปอร์เซของเรานี่ถูกครอบงำม,มายาวนานแล้วแล้วก็รัฐประหารเป็นระยะระยะแล้วก็เพิ่มเพิ่มโทษเพิ่มกระบวนการจัดการ เกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองหนักขึ้นไปเรื่อยๆแต่มาเลเซียนี่ยังนี่เพิ่งเริ่มต้นน้องใหม่ก็เลยมีโทษแค่3ปีและก็จะมีการสอบสอบสวนในข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารเอายัดข้อหาอื่นให้อีกนะครับมีละเ,เมิดกฎหมายปลุกระดมแล้วยังมีข้อกล่าวหาอื่นตามมาอีกคือละเมิดกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารและจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับนายฟาร์มีรวมทั้ง จะไม่มีไม่มีการปณีปนอมนะใดๆนี่ก็เป็นเรื่องข่าวของกษัตริย์นะครับแต่ผมจะเอาข่าวหนึ่งมาอธิบายให้ท่านเห็นว่าราชิน,นีของมาเลเซียวันนี้คุมอาการไม่อยู่ อาจจะเป็นไปได้นะครับคือหนึ่งเธอมีอำนาจโดยตำแหน่งมันมีอำนาจอยู่แล้วแต่ว่าขณะนี้กษัตริย์ของมาเลเซียมาเลเซียพระสวามีของเธอนี่เข้าไปครอบงำอำนาจทางการเมืองด้วยความรู้สึกว่าฉันมีอำนาจเต็มที่ก็เริ่มจะรู้สึกว่าใครมาก๊อกแก้กับฉันไม่ได้แล้วไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ผมเอาหลักฐานอะไรมาพูดละ่ะตรงนี้ อดีตเมื่อสองปีที่แล้วครับราชินีคนนี้ก็ถูกกระแนะกระแหนเหมือนกันตามประวัติเธอก็ไม่ใช่เชื้อเจ้าเชื้ออะไรมากมายเหมือนกันนะก็เป็นคนธรรมดาที่ได้แต่งงานกับกษัตริย์คนนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นประมุขรัฐก็คล้ายๆกับนุ้ยเหล่านี้นะครับ แต่วันนี้พอมาเป็นประมุขรัฐแล้วมีบาร,รมีมากขึ้นเพราะสามีของเธอไปอุ้มนายกและนายกก็ต้องโหนเต็มที่ไม่อย่างนั้นเป็นนายกไม่ได้เพราะเสียงไม่พอโดยกษัตริย์ไม่เปิดสภาไอ้นายกนี่ก็อยู่ได้ปีกว่าแล้วนี่ครับก็ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนนะยนยักซินเนี่ยเมื่อเหตุการณ์เมื่อเดือนกันยายนสองปีที่แล้วนะครับ ปี6-2ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้คือการวิจารณ์ราชินีคนนี้เหมือนกันแต่ครั้งนั้นเธอกลับไม่เอาเรื่องครับตอนนั้นคุมอาการอยู่ผมถึงบอกนี่คือการคุมอาการไม่อยู่ของคนมีอำนาจ BBC ได้ลงข่าวเมื่อวันที่15กันยายน2ปีที่แล้วว่าสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียแสดงอาการประนามการจับกลุ่มประชาชนที่วิจาร์ณเธอแม่เมื่อสองปีที่แล้วนี่แสดงตัวเป็นนางเอกเลยครับไม่เอาเรื่องประนามการจับ กลุ่มผู้วิจารณ์พระองค์บนโลกออนไลน์ราชนีไม่เอาเรื่องตำ,ตำรวจด,ด้วยนะอย่าไปจับเขาจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าครับทำให้ผมนึกย้อนกลับมาถึงประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ท่านเคยบอกว่าการจับดำเนินคดีกับประชาชนในข้อหาร1 2นนั้นทำให้พระองค์ท่านเสียหาย จนกระทั่งมีหลายมีประชาชนเชื่อกันโดยสนิทใจว่าในหลวงไม่ต้องการให้ดำเนินคดี1นึกับประชาชนแต่ปรากฏว่าในสมัยรัชากาลที่9ในสมยศก็ไม่ได้วิจารณ์กษัตริย์ตรงๆนะครับและไม่ได้เป็นคนวิจารณ์ด้วยเป็นคนอื่นเขาเขียนบทความมาแกเป็นบรรณาธิการเท่านั้นเองแกถูกจับดำเนินคดีในสมัยรัชากาลที่9ข้อหา112เนี่ย ติดคุกโดยไม่ได้รับการประกันตัวยื่นประกันตัวส1บอ็ครั้งก็ไม่ให้เลยคล้ายๆกับเพนกวินวันนี้คล้ายๆกับอานน์วันนี้เหมือนกันระหว่างรัชกาลที่10บกับรัชกาลที่9้าในเหตุการณ์คลลา,ารัชกาลเพียงแต่ว่าในรัชกาลที่9้าในหลวงได้พูดโดยตรงว่าไม่ควรดำเนินคดี112หนึ่งสองกับประชาชนแต่ปรากฏว่า ดำเนินคดีกันยกใหญ่ไม่ว่าใครทั้งนั้นและไม่เคยปล่อยเลยครับมาถึงรัชากาลที่10ก็มีข่าวว่าจะไม่ใช้1นึแต่ต่อหลังก็ใช้แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวเห็นไหมครับแต่สำหรับกรณีรัชากาลที่10บนี่พอเห็นได้ไดเพราะว่าคำพูดว่า ของท่านที่บอกกล้ามากเก่งมากขอบใจคือท่านไปเชียร์คนที่ต่อต้านคณะราษฎรเนี่ยท่านเปิดหน้าเต็มที่แล้วอันนี้พอเข้าใจได้แต่ในรัชการที่9นี้หลายคนยังงงยังมึนอยู่ว่าในหลวงไม่อยากให้ดําเนินคดีแล้วทำไมทําดําเนินคดีก็ดูคล้ายๆกับเรื่องของราชนีคนนี้แหละครับคล้ายๆกับราชินีมาเลเซียนี่แหละเมื่อสองปีที่แล้ว แสดงอาการว่าอย่าไปไดำเนินคดีกับเขานะวิจารณ์เจ้าหน้าที่เลยนะอย่าไปจับเขาผมเอาข่าวมาอ่านให้ท่านดูนหน่อยก็แล้วกันสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียนี่สองปีที่แล้วนะสมเด็จพระราชนีแห่งมาเลเซียสรงกลับมาใช้งานทวิตเตอร์อีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความผิดหวังต่อการจับกลุ่มผู้ทวิภาควิจารณพระองค์บนโซเชียลมีเดียสืบเนื่องจากการฉาย พระรูปพิธีฉลองในวันชาติมาเลเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13เป็นวันศุกร์ที่13กันยายนปี2,562ตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มน,นักกิจกรรมในเมืองกลังรัฐสลังงอที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระราชินีตุนกูฮายาอาชีซาอามินาไมมูนาอิสกันดาริยารายาประไมสุรีอากงแห่งมาเลเซียคล้ายๆกันนะครับวัฒนธรรมชื่อยาวเป็นบรรทัดบรรทัดเหมือนเราในวันนี้ครับราชินีผมเรียกสั้นๆกันแลยนะราชินีมาเลเซียตรัสว่าพระสมเด็จอะไรเนี่ยยาวชื่อยาวจริง ตัดว่าให้ตำรวจออบอกตัดว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไม่ได้ร้องขอให้ตำรวจดำเนินคดีจับกลุมพระองค์ทรงเสียพระราชรัไทยต่อเหตุการณ์นี้ผู้ใช้สังคมออนไลน์ในมาเลเซียส่วนหนึ่งโพสต์วิจารณ์สมเด็จราชินีว่าวางตัวไม่เหมาะสม ในงานฉลองวันชาติมาเลเซียเมื่อวันที่31สิสิงหาคมจากการที่พระองค์ทรงฉายพระรูปพิธีเดินขบวนเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามสมเด็จราชินีทรงตัดคือภาพทีวีนี่โคตรราชินีมากไปหน่อยคนมาเลเซียก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเห็นโพสต์ภาพราชินีมากไปหน่อยเขาก็วิจารณ์ก็มีตำรวจไปจับเมื่อสองปีก่อน แต่ปรากฏว่าราชินีแสดงบทบาทว่าอย่าไปจับเขานะฉันไม่ต้องการแต่วันนี้วันนี้เปิดหน้าชนเลยครับเธออิจฉาพวกฉันเหรอมาเป็นคู่ขัดแย้งกับศิลป,ปินเลยเอานะครับนี่คือข่าวที่มันเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนตัวราชินีเองกับแสดงบท วิจาร์ตำรวจว่าที่ไปจับนี่ฉันไม่ได้สั่งนะและฉันไม่เห็นด้วยนะเพราะบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยเอออันนี้บีบีซีเขาลงเป็นข่าวภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็เธอวิจารณ์ณด้วยว่าเธอไม่เห็นด้วยเพราะว่ามาเลเซียเป็นประชาธิปไตยแล้วเอ,อแล้วทำไมวันนี้ถึงเอา จัดการกับศิลปินคนนี้เต็มที่เลยแหละครับมันเรื่องอะไระเห็นไหมครับสองปีที่แล้วยังบอกยังตำหนิตำรวจแต่แต่ว่าดำเนินคดีก็ดำเนินต่อนะไม่ไม่ได้ถอนฟ้องนะตามข่าววันนี้เปิดหน้าเลยเปิดหน้ามาชนกับศิลปินคนนี้เลยผมก็เลยเอาเรื่องนี้ครับมาให้ท่านเห็นถึงบท บาทต่างๆของอาราชินีในในประเทศอาเซียนด้วยกันมันศึกษาเ,าเปรียบเทียบกันได้นะครับพูดถึงเรื่องอาเซียนแล้วก็เลยต้องพูดถึงเรื่องของการประชุม ผู้นำสูงสุดอาเซียนหน่อยนะครับที่จาการ์ตาเกิดเหตุการ์เรือดำน้ำจมครับเรื่องนี้ผมเลยเก็บมาเป็นข่าวให้ดูเพื่อจะมาเป็นบทเรียนเพราะว่าประเทศไทยกำลังเห่อกับการมีเรือดำน้ำแล้วดันไปซื้อเรือดำน้ำกับจีนที่อีกต่างหากซึ่งใครก็รู้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไรก็ดูวันนี้วัคซีนซิโดแวกของจีน ปากาฉีดไปวันนี้มีคนเสียชีวิตแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะคุยกับท่านในเบรกสามแต่ตอนนี้คุยกับท่านในเรื่องของเรือดำน้ําจีนก่อนไทยซื้อเรือดำน้ําจีนด้วยความตื่นเต้นว่าจะมีเรือดำน้ำําคนเขาก็วิจารณ์บอกเฮ้ยซื้อทั้งทีมันเอาดีดีหน่อยซีไอเรือบนน้ำมันไม่เป็นไรแต่ไอเรือดำไอเรือที่อยู่ใต้น้ํานี่ ถ้ามันไม่ดีนี่ตายทั้งลํานะครับวันนี้เกิดขึ้นแล้วที่อินโดนีเซียและเกิดในเวลาที่จะมีการประชุมผู้นำสูงสุดอาเซียนที่นายมินอ,องหลายจะมาร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารเรามาดูข่าวของ CNN นะครับข่าวจะลงคล้ายๆกันสาระสำคัญคือ เอ่เอเรืเอดำน้ำจมหายไปเฉยๆครับลูกเรือทั้งหมด53ชีวิตนี่เป็นข่าวที่โพสตผมนั่งดูทีวีอยู่ที่เมริกาก็เห็นโอ,โอ้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังเริ่มต้นนี่นะจากข่าว CN n แล้วก็เดี๋ยวจะไปเรื่อยๆข่าวมันคล้ายๆกันหมดนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปทีเดียว จากข่าว CNN บอกว่ากองทัพเรือถแถลงว่าได้พบซากชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นของเรือดำน้ำอินโดนีเซียที่หายไปแล้วข่าวอันจาซีราคาดว่าลูกเรือ53คนได้เสียชีวิตแล้วภายหลังได้ค้นพบซากเรือดำน้ำของอินโดนีเซียนิวยอร์กทานก็ลงครับ ขอภาพเซิร์ชเข้ามาเลยนะครับนิวยอร์กไทม์ก็ลงค้นพบซากเรือดำน้ำอินโดนีเซียความหวังที่จะช่วยเหลือลูกเรือหมดแล้วเจอซากแล้วก็ใจหายกันหมดแล้วคันสนีพบซากเรือดำน้ำอินโดนีเซีย ความหวังที่จะช่วยเหลือลูกเรือหมดแล้วเจอซากแล้วก็ใจหายกันหมดแล้วคันสนีท่านดูข่าวนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ก็ลงข่าว AP ก็ลงนะครับข่าว AP กองเรืออินโดนีเซียแถลงข่าวเรื่องเรือดำน้ำจมหายลูกเรือ53คนเสียชีวิตทั้งหมด ข่าวไล่มาหลายวันนะครับตั้งแต่23-24เป็นช่วงเวลาที่จะมีการประชุมสุดยอดที่จาการตาพลข่าว ABC News ก็บอกว่าเรือดำน้ำหายวอชิงตันโพสต์บอกว่าอินโดนีเซียค้นพบชิ้นส่วนซากเรือดำน้ำแล้ว ที่จมหายไปในทะเลลึกพร้อมกับความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะมีลูกเรือรอดชีวิต53คนตอนนี้ข่าวออกมาแล้วนะครับเสียชีวิตหมดแล้วครับเรือดำน้ำนี้ตามข่าวสารเป็นเรือดำน้ำต่อในเยอรมันครับต่อในเยอรมันและก็ มีการปรับปรุงสภาพเรือที่เกาหลีนี่ขนาดเรือดำน้ำอย่างดีแล้วนะยังเจอเหตุการณ์อย่างนี้ได้แล้วในความเชื่อของประชาชนทั่วไปและก็มีเหตุผลคือเรือดำน้ำจากจีนนี่น่าจะห่วยกว่าครับโอกาสที่ลูกเรือจะตายในเรือดำน้ำที่ไทยซื้อมาจากจีนนี่ก็มีโอกาสสูงกว่า ของมาของอินโดนีเซียด้วยซ้ําไปที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปปักปั้มจีนเขานะครับแต่ปัญหาคือจีนไม่เคยผลิตเรือดำน้ำําหรือทาหรือมีประสบการณ์จากการใช้เรือดำน้ําในการทําสงครามเลยในสงครามโลกครั้งที่สองที่รุนแรงที่สุดจีนก็ไม่ได้ไม่มีเรือดำน้ําไปทําสงครามกับเขาเลยนะครับไม่มี เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาประสิทธิภาพมาจากไหนจากประสบการณ์ของจีนแต่วันนี้ไทยก็กัดฟันไม่ทราบว่ากัดฟันซื้อเพราะอะไรนะครับซื้อมาสามลำขณะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิดประชาชนก็เรียกร้องว่าควรจะประหยัดควรจะงด การซื้อขอให้ระงับหรือว่าเลื่อนสัญญาไปก่อนกองทัพเรือก็ไม่เลื่อนไม่ทราบว่ารับเงินทอนแล้วหรืองไงเลยเลื่อนไม่ได้ดังนั้นวันนี้เรื่องเรือดำน้ำของอินโดนีเซียเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องที่เป็นข้อเตือนใจของเรือดำน้ำ เป็นข้อเตือนใจของทหารเรือไทยที่มีโอกาสจะตายในเรือดำน้ำอย่าว่าผมแช่งนะครับแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ขณะน,นี้มันเป็นตัวอย่างเลยต้องหลิบหยิบเรื่องนี้มาและจากเหตุการณ์นี้เองครับก็เป็นเวลาเดียวกันกับมีการประชุมสูงสุดผู้นำอาเซียนที่จะแก้ปัญหาของพม่า หลายคนก็มีความหวังว่า,าจะมีการแก้ปัญหาในพม่าได้แต่ผมบอกกันตรงๆนะครับผมอยู่ในวงการเมืองมาวงการเมืองมา20กว่าปีแล้วก็มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในอาเซียนหลายครั้งและยิ่งตอนหลังมาเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศด้วยเนี่ย เราได้เห็น,นกลไกของอาเซียนแล้วว่าอาเซียนไม่มีกลไกที่จะต่อต้านระบบะเผด็จการในเซาท์อีสเอเชียเลยอาเซียนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่สูงมากผูดง่ายๆตรงไปตรงมาคือต่างคนต่างเห็นแก่ตัวครับและโครงสร้างในอาเซียน10ประเทศเนี่ยหลายประเทศไม่ต้องระบุแล้วครับเอาระบุกันเฉพาะสองประเทศที่เห็นนี่คือพม่าก,กับไทยเนี่ย มันมีโครงสร้างเป็นเผด็จการในขณะที่คนอื่นก็เป็นเผด็จการด้วยเหมือนกันดังนั้นอาเซียนจึงมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มาดูการประชุมอาเซียนสักนิดหนึ่งนะครับข่าวผมใช้ข่าวของ BBC มามามาวางให้ท่านเห็นว่า ข้อเท็จจริงครั้งนี้มีอย่างไรบ้างอันแรกเลยผู้นำไทยไม่ไปลาวไม่ไปเวียดนามไม่ไปฟิลิปปินไม่ไปสี่ <4 S 2> ประเทศจากสิบนะถ้าถามว่าไม่ไปนี่เพราะไม่ให้ความสำคัญต่อการประชุมหรือไม่ใช่ครับไม่ไปเพราะว่า ไม่อยากจะไปเจอกับมินอองไลน์ Online, กลัวจะเสียภาพลักษณหรือผมว่าไม่ใช่อีกเมื่อกันดูแนวโน้มแล้ว3-4ประเทศโดยเฉพาะไทยลาวเวียดนามนี่มีความใกล้ชิดกับรัเสเซียและกับจีนโดยเฉพาะลาวใกล้ชิดกับจีนไทยใกล้ชิดกับจีน เวียดนามวันนี้ไม่ได้ใกล้ชิดกับจีนมากนะครับแม้จะติดกันแต่ว่าใกล้ชิดกับรัเสเซียซึ่งสองมหาอำนาจนี้สนับสนุนไอมินอองไลนยดังนั้นการที่จะไปประชุมผู้นำจะต้องไปประชุมที่จาการ์ตาก็จะต้องเกิดบรรยากาศกดดันประนามการสังหารประชาชนของมินอองไลนยผู้นำเหล่านี้เลยถอยครับ เลยถอยประยุทธ์นี่ชัดเจนถอยส่งตัวแทนไปส่งรองนายกไปประชุมดังนั้นการไม่ไปประชุมนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่อยากพบมินองหลน์นะครับแต่สัสญญาณชัดเจนคือไม่อยากไปร่วมกดดันมินอองหลน์ในที่ประชุมอาเซียน แน่นอนครับอาเซียนจะไปเชียร์มินอองหลายเป็นไปไม่ได้เพราะสะัปะชะาชาติเขาก็ฝากงานมาให้กดดันให้ยุติการสังหารประชาชนไอ้เจ้ามินอองลายก็แสดงอาการรับปากแต่ไม่รับปากเต็มที่ว่าจะหยุดสังหารประชาชนรับว่าเออจะไม่ไม่สังหารแต่ปรากฏวันระหว่างวันเสาร์ที่ประชุมเนี่ย คนพม่าก,ก็ถูกทหารสังหารไม่หยุดไม่หย่อนผมจะอ่านจะเอาข่าวนี้มาลำดับให้ท่านดูนะครับแล้วท่านก็เห็นเองนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงภาพผมจะประกอบให้ท่านเห็นกันละกันท่านจะเห็นภาพของของพม่านะครับที่ทหาร ไม่ได้หยุดกระทํากับประชาชนเลยแม้ว่าอยู่ในระหว่างการประชุม BBC ได้เอาความเห็นของแต่ละผู้นำแต่ละคนที่ไปนะยกตัวอย่างนายกรัฐมมตีมยัสสินของมาเลเซียก็มีการเรียกร้อง ให้ยุติความรุนแรงต่อพล,ลเรือนและปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขฟังดูก็ดีนะและเรียกร้องให้สถานการณ์ที่ในพมา่าที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านี้ให้ยุติลงทันทีอล้วประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่ายังไง เอาภาพประกอบเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพประกอบที่อยู่ในพม่านะครับว่าขณะนี้ก็ยังเ,ยเละเทะหมดแล้ววันนี้ในพมา่าเป็นสงครามกลางเมืองแล้วปัะธานาธิโจโกวิโด,โดโดของอินโดนีเซียได้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ในพมา่านั้นไม่อาจจะยอมรับได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ พลเอกอาวุโสมินอองไลน์ยอมเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือแก่พมา่านี่สองคนแล้วนะพลัดนายมตีสิงคโปร์ลีเซนลุงกล่าวภายหลังการประชุมว่าผู้บัญชา เดี๋ยวขอโทษนะนายมตีของลีเซนลงนะกล่าวก่าวภายหลังการประชุมผู้บริาก,การฐานสูงสุดเมียนมาว่าการที่คณะอาเซียนหรือผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเดินเข้าไปในเมียนมาได้หรือไม่ในมินองหลบอกยินดีที่จะรับ ความช่วยเหลือถึงตอนนี้ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วอะครับในไอเจ้ามีองค์หรก็บอกรับแล้วไม่คัดค้านมีอยู่สามประเทศเท่านั้นนะครับที่ที่ประนามคือมีสิงคโปร มาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ก็ปนาม,ม่แหล่งนะครับไอ้เจ้าดอนเป็นยังไงครับไอ้เจ้าดอนปรมัตวินัยทําเป็นเท,ท่ทีเดียวคือวันนี้บทบาทตรงนี้ให้เราทําให้เราได้ศึกษาว่าเรื่องราวในต่างประเทศเนี่ยบางทีคนพม่าคงไปหวังอะไรไม่ได้ ก่อนหน้านี้คนพม่าเขาได้ตั้งรัฐบาลเอก,กภาพแห่งชาติขึ้นและเรียกร้องให้มีการจับตัวไอ้มินอ,องไลผมอ่านข่าวแล้วผมเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวได,ได้แต่ว่าจะจับก็คงไม่ได้วันนี้ก็ประชุมเรียบร้อยแล้วจะมินอ,องไลก็กลับไปฆ่าประชาชนเหมือนเดิมมันได้สะท้อนหนึ่งก็คืออาเซียนไม่มีพลัง และก็เห็นแก่ตัวกันทุกประเทศรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอย่าลืมว่าแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์ในนั้นนะครับในพมา่าไทยก็มีครับสิงคโปร์ก็มีครับแล้วเมื่อเห็นไอ้เจ้ามินองหลายยังมีอำนาจอยู่ก็ยังไม่กล้าแตกหักดังนั้นบรรยากาศของการประชุมก็พูดเอาหลอกันทุกคน เพียงแต่เอาหล่อมากเอาหล่อน้อยถ้าหล่อมากการประชุมเาเซียนวันนี้เห็นชัดนะครับว่าจะเอาหล่อมากหรือหล่อน้อยถ้าจะหล่อมากก็ต้องประนามมินอ,องไลน์หล่อน้อยๆก็พูดพูดแบบนามมาทำดูลักษณะความหล่อของไทยหน่อยไหมครับในดอนประมัติวินยัย ได้เสนอข้อเรียกร้องวันหนึ่งจะต้องลดระดับความรุนแรง 2. ต้องส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ 3. ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง 4. เปิดให้คู่ขัดแย้งได้เข้าร่วมเจรจาอันนี้เอาหล่อน้อยไม่กล้ารประนามอะไรมินออนไลน์เลยเห็นไหมครับ แต่ก็มีการเรียกร้องที่จะให้ปล่อยตัวองซานซูจีก,ก็แค่พูดแค่ปากเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันการประชุมที่จาการ์ตานั้นเพราะว่าประธานาธิบดี ของอินโดนีเซียเป็นเลขาที่การอาเซียนแต่ประธานอยู่ที่บูไนนะครับอยู่ที่บูไนเป็นกษัตริย์อยู่ที่บูไนเนี่ยเป็นประธานข่าวเรื่องนี้เขาเอามุมความเห็นแต่ละประเทศมาวางก็เท่าที่ผมอ่านให้ท่านดูนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีน้ำหนักอะไรเลยของไทยก็ไอ้ดอนก็ไปพูดรอๆ แต่ว่าจัประยุทธ์ก็สนับสนุนเต็มที่ขณะนี้ของแอมเนสตี้ครับทีนี้มามุมอีกมุมหนึ่งคือมุมของแอมเนสตี้คือองค์การนิรโทษกรรมสากลที่เขาเข้าไปสังเกตการด้วย a อ n มเนสตี้อินเตอร์เนชนะครับนี่ครับก็อาจจะหนักแรงดีแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับบทบาทขององค์กรสิธทธิมิชน เขาก็โพสต์เดีเขาเล่นได้เต็มที่แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้มากแต่ฟังสักหน่อยก็ดีฮะดูเพลินๆดีนะครับ Amnesty International ออกแถลงการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐภาคีอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอบสวนพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ตามข้อกล่าวหาที่น่าเชื่อว่า มีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในเมียนมาในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญายต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติในแถลงการระบ,บุว่าอินโดนีเซียมีพันธกรณีตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินคดีหรือต้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อมีอนุสัญญายต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ โดยระบุว่าอินโดนีเซียมีพันธะกรณีตามกฎหมายนี้เมื่อสงสัยว่าการกระทําความผิดผู้กระทําความผิดนั้นอยู่ในอินโดนีเซียเขาเสนอจะให้จับตัวอองซานไอไอไอมินองไลน์แอมเนสตี้ยังระบุอีกว่าผลลัพธ์อย่างร้ายแรงจากการทำรัฐประหารในพม่านั้น นับเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกอเฉียงใต้หรืออาเซียนเรียกร้องให้กลุ่มระดับภูมิภาคให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพมา่าและป้องกันไม่ให้สถานก,การณ์เลวร้ายลงจนเกิดวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม เขาบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นผลมาจากกองทัพพม่าที่มุ่งสังหารบุคคลอย่างปราศจากจิตสำนึกทำให้สถานการณ์ในประเทศลุกลามบานปลายและทำให้เกิดการกระทบที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมนุษยธรรมและด้านอื่นๆและยังระบุว่านอกจากนี้ทางอินโดนีเซียมีหน้าที่ต้องสอบสวนพลเอกอุโสมินอไลน์ และเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นจากพมา่าซึ่งเดินทางมาด้วยเดินทางมาที่กรุงจาการ์ตานี้โอ้ยใครจะไปสอบได้ก็ดูผู้นำอาเซียนแต่ละคนที่มันเอาเรื่องที่ไหนแต่ว่านี่เป็นบทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชนที่เขาต้องเล่นนะครับโดยเขาสรุปว่าต้องมีการสอบสวนผู้นำการรัฐประหารในพมา่าตามข้อกล่าวหาที่มีการบันทึกข้อมูล อย่างกว้างขวางโดยคณะทํางานค้นหาข้อเท็จจริงในพม่าของโองค์การสาประชาชาติ a อ n e s t y International และหน่วยงานอื่นๆทางอินโดนีเซียและรัฐภาคีอาเซียนอื่นๆไม่สามารถเพิกเฉยจะเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าพลเอกมินอองลายเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดในครั้งนี้ซึ่งเป็นข้อกังวลสำหรับประชาชน ระหว่างประเทศโดยรวมท่านจะเห็นนะครับว่าไม่มีอะไรเลยแล้วข้อสรุปได้5ข้อครับนี่คือข้อสรุปของการประชุมหข้อแล้วเจ้ามินอองหลายก็ไม่ถูกจับคุมอะไรทั้งนั้นเดินทางกลับไปพม่าไปฆ่าประชาชนต่อได้แล้วท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าบทเรียนสำคัญของเราครั้งนี้ เราจะได้เรียนรู้ว่าองค์กรระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ภาพสวยๆเท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัญหาอยู่ที่ประชาชนต้องจัดตั้งและสู้กันเต็มที่เท่านั้นแหะครับเป็นบทเรียนที่ประเทศไทยควรจะรู้ดูอย่างข้อสรุปนะครับผมอ่านข้อสรุปให้ท่านดูและวท่านเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่คือยาบำรุงกำลังเผด็ดการในประเทศอาเซียนครับดังนั้นผู้นำที่เป็นเด็จการอย่างประยุทธ์ก็คงจะลำพองใจเห็นไหมฮะผู้นำที่เป็นเด็จการในอาเซียนแต่ละประเทศก็ต่างคนต่างอยู่ผมประนามอาเซียนนี่มาหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อและโดยเฉพาะ ถ้าใครจะมาบอกว่าโอ้ยเขาก็ทําได้ท่านี้ไม่จริงครับในส่วนของแอฟริกาเนี่ยที่เขาจัดตั้งเป็นสาภาพแอฟริกาเนี่ยเขากระทําการต่อต้านเผด็จก,การนี่เป็นรูปธรรมมากกว่าของอาเซียนอาเซียนนี่เรื่องนี้บอกได้เลยว่าไม่มีน้ํายาเลยดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับอา้าวผมสรุปห้าข้อให้ท่านดูหน่อยก็แล้วกันนะครับ ข้อสรุปการประชุมประการที่1ความรุนแรงในพมา่าต้องยุติทันทีและทุกภาคส่วนต้องหยุดยั้งการกระทําอย่างถึงที่สุดนี่จะหยุดยังไงไอ้มินออกลน์มันก็ไม่หยุดอะทำไง 2. จะต้องมีการเจราจาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันจะนําไปสู่ทางออกสันติโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักใช่ครับถูกต้องแต่มันจะเจราจาไหมลนะ่ะไอไอไอ,ไอ้มินออกลน์อะ สจะต้องมีทูตพิเศษประจำอาเซียนทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยประสานกระบวนการเจรจาโดยมีเลขาธิการอาเซียนคอยให้ความช่วยเหลือเออข้อนี้ดีขึ้นหน่อยนะครับ 4. อาเซียนจะต้องส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเมียนมาผ่านทางศูนย์ประสานงานสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและจัดการภัยพิบัติซึ่งตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเอออันนี้ดีครับช่วยเขา หทูตพิเศษและคณะทูตผู้แทนจะต้องเดินทางเข้าไปยังในพม่าเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องกดดันเพื่อให้หูตาจากโลกเข้าไปดูซึ่งไอ้มินอองลน์มันยอมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะที่ผ่านมามันไม่ยอมยูเจะเข้ามันก็ไม่ให้เข้าเจ้ามินอองไลน์มันมีการรับปาก นะครับแต่ว่าลอยๆอีกเกร็ดข่าวหนึ่งก็คือมีการประชุมร่วมครับต่างหากอีกนะไอประชุมที่เปิดเผยให้สือ่อทำข่าวนี้ก็แสดงกันเต็มที่แล้วเขาก็ก่อนจะปิดประชุมเขาประชุมกันในห้องเล็กห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไปอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรกันนะครับแต่มีข่าว เลตโหดออกมาว่ามีการประชุมสำคัญนะครับมีการประชุมสำคัญเป็นพิเศษหลังจากที่ประชุมใหญนน่นั้นแล้วก็ปิดประตูคุยกันโดยข่าวบอกว่าเจ้ามินออนไลน์ เข้าประชุมนี้นะครับแต่ไม่เปิดเผยว่าพูดอะไรกันไม่มีข่าวเลยเอานะฮะเพิยงแต่มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวองสาสุจีก็ติดตามกันต่อไปครับผมก็เก็บข่าวนี้มารายงานให้ท่านทราบ แล้วก็บอกความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรไปดีไปก่อนนี้แล้วส่วนไอ้เจ้ามินอองไลายก็รับปากลอยๆไปเฉยๆครับไม่ได้ทำอะไรบกก็รับว่าจะพยายามแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ส่วนองค์กรสิทธิมนชนและก็รัฐบาลเอกภา,ภาพแห่งชาติพม่าซึ่งตั้งขึ้นเผชิญหน้ากับเป็นฝ่ายตรงข้ามกับมินอ,องไลายนั้น ก็เรียกร้องให้มีการจับตัวมีองค์ไ์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับในการดูคลิปของสุนิยทีวีครับข่าวประจำรายการวันนี้มีสาระ น่าสนใจมากอยากจะให้เพื่อนๆถ้าเปิดดูแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์เลยนะครับเพื่อให้ข่าวนี้กระจายออกไปเพราะเป็นข่าวทั้งที่หาไม่ได้ในประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญถ้าเห็นโฆษณาก็อย่าก,กดข้ามนะครับเพื่อให้เราได้รายได้เล็กๆน้อยเข้ามาจุนเจอือ สถานีสุนันทีวีด้วยข่าวแรกครับมีข่าวทักษินครับท่านคงจำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีการทักษินพูดในคลับเฮาส์ House. ในประเด็นสำคัญพอดีที่เรื่องโรคระบาดโควิดกำลังส่งผลอย่างรุนแรงในประเทศไทยหลังจากที่นายประยุทธ์บริหารอย่างไร้ประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นวันนี้การระบาดเข้ามารอบสองรอบสแล้วผลที่มันเกิดขึ้นในรอบ3นี้เป็นผลมาจากการสะสมการติดเชื้อที่ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการตรวจจริงในประเทศไทยที่ผมพูดกับท่านมาหลายครั้งวันนี้กำลังเละตุ้มเปะทักษิณเห็นสถานการณ์นี้ก็เข้ามาพูดในขับเฮ้าท่านไปดูหรือ,อยังครับชูความรู้สู้โควิดที่ทักษิณพูดเป็นจังหวะเวลาที่พมเหมาะพอดีที่แสดงวุฒิภาวะของผู้นำอย่างท่านทักษิณ เสนอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยอย่างน้อยที่สุดในการหาวัคซีนที่อายุตมันไม่แสวงหามาก่อนเลยตั้งแต่ต้นเพราะมันหวังว่าจะได้วัคซีนของพ่ออย่างเดียวสุดท้ายวันนี้วัคซีนของพ่อคือโรงงานสยามไบโอไซเอนก็ผลิตไม่ได้เนี่ยใครก็รู้สถานการณ์นี้ทักษิณเขาก็รู้เขาก็เร่งให้มีการหาวัคซีน ก่อนที่40 CEO จะขยับตัวนะครับก่อนที่จะออกมาสแสดงบทบาทนี่เป็นข่าวที่ลงในประชาชาติธุรกิจนะครับทักษิณเสนอให้เจ้าสัวธนินเจ้าสัวเอ่อจรลนเบียช้างให้ธนินเจรจากับจีน สิงคโปร์ให้ทางเจริญเจราจากับทางอเมริกาช่วยกันแล้วท่านจะช่วยเจราจากับทางรัเสเซียอีกทางหนึ่งคือเจราจากันหลายทางเพื่อจะอวัคซีนเข้าไปช่วยเหลือประคนไทยปรากฏว่าไอ้เจ้ายุทธมันก็หงุดหงิดมาก มีนักข่าวไปถามมันบอกไม่รู้จักกระทักศินแล้วปัดไม่รับความช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นไออย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าแสดงวุฒิภาวะของผู้นำทางการเมืองที่มีคุณภาพต่ำวันนี้ทักษิณเขาแสดงบทบาทชัดเจนว่าเขาจะเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ใช่เข้าช่วยเหลือมาบริหารนะครับแต่ว่าใน ภาวะหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยต้องช่วยกันเนี่ยก็ถูกปฏิเสธตามที่เป็นข่าวไปแล้วที่ท่านทราบแล้ววันนี้ก็เกิดข่าวว่าทักษิณเดินทางมาที่สิงคโปร์ครับแค่ทักษิณเดินทางมาที่สิงคโปร์ก็ร้อนกันใหญ่เลยมองว่าทักษิณจะมาทำอะไร อันนี้ก็เข้าใจได้ครับแม่พญามังกรขยับทีก็กลัวกันแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าไม่มีอะไรฮะแต่ที่ต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าได้มีนักวิชาการงี่เง่าบางคนชื่อในอัศดางนะครับหน้าตาอย่างนี้ครับในอัศดาง ออกมาวิจารณ์ว่าทักษิณเดินทางมาที่สิงคโปร์นี่มีแผนร้ายโดยให้สัมภาษณ์และลงในข่าวของผู้จัดการก็พอดีฮะผู้จัดการอยากจะเล่นเรื่องนี้อยู่ด้วยผู้จัดการพาดหัวว่าอันนี้เขาก็หัวเหลืองอยู่แล้วนะครับโทนี่ปูโผลสิงคโปร์ อัดสดงแง้มนัดพบนักการเมืองหลังแสวัคซีนลุงตู่อดีตบิ๊กข่าวกองขออย่าจิตใจเน่าไปนู่นเลยเรื่องนี้ได้ทราบจากแหล่งข่าวนะครับว่าจริงๆแล้ว ไอ้เจ้าอัศดางยมมานาคนะครับเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่โพสต์ข้อความโจมตีว่าเป็นเป็นการกระทําที่มีต้องการจะมาพบนักการเมืองต่างๆนั้นผมได้รับรายงานว่าท่านยืนยันว่าท่านมาทำธุระส่วนตัวเท่านั้นเองครับ และไม่ได้นัดพบกับใครเลยในประเทศไทยแล้วสิงคโปรเ์เขาก็ปิดไม่ให้คนมาจากประเทศไทยนะครับเพราะขณะนี้การระบาดในประเทศไทยนี่เละหมดแล้วผลจากการระบาดนี้กำลังกลายเป็นปัญหาเขาบล็อกไม่ให้ใครจากประเทศไทยเข้าไปในสิงคโปร์นะครับวันนี้มีการหนี อย่งว่าไทยกับลาวนี่ติดกันมีคนไทยสองคนตามข่าวเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่นานทราบหลบหนีเข้าไปเที่ยวในประเทศลาวนะครับพานทําให้เกิดการระบาดอย่างหนักขึ้นในลาวขณะนี้เหมือนกันดังนั้นท่านทักษิณให้ข้อมูลมาบอกว่าไม่ได้พบใครทั้งนั้นล่ะครับ ไอคนวิจารณ์นี่มันก็งโง่เต็มทีเหมือนกันไม่มีความรู้รอบตัวเลยว่าวันนี้สิงคโปร์เขาไม่ได้เปิดให้เข้าไปนะครับเขาไม่ได้เปิดให้คนไทยเข้าไปนะเพราะคนไทยขณะนี้กําลังกลายเป็นดินแดนอุดมโลกแล้วถ้าจะพบก็พบเพื่อนเพื่อนในสิงคโปร์เท่านั้นเองท่านไปทําธุระส่วนตัวของท่านก็ให้ทราบนะครับว่าไอเจ้าอัสดางนี่ก็ ก็งี่เง่าพราะสมควรเพราะว่าไม่รู้สภาพความเป็นจริงขณะนี้ว่าเพื่อนบ้านเขาไม่เปิดให้ประเทศไทยเข้านะครับอยู่ในระหว่างล็อกดาวน์กันอยู่ขณะน,นี้ข่าวอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ต้องเรียกว่าเป็นข่าวราชสำนักที่จะต้องคุยกับท่านโดยผมให้ท่านดูฉากข่าวนี้กันแล้วกันนะครับตอนนี้ โควิดรุนแรงแค่ไหนก็ดูนี่สิครับขนาดพระใส่จีวอนนี่ยังห่มชุดป้องกันโรคเลยครับในการสวดเรื่องราวการระบาดในประเทศไทยวันนี้กำลังหนักหนามากนะครับแต่แปลกที่สุดที่ผมจะต้องคุยกับท่าน ฉีกแนวออกมาเป็นเรื่องพระหน่อยเป็นเรื่องที่ต่อเชื่อมกันสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในหลวงตอนนี้แสดงออกต่อเรื่องราวเกี่ยวกับวัดมากขึ้นดูจากภาพนี้ก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่า การแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเอกอุที่มีอยู่หวัดเนี่ยนะครับวัดโพเป็นวัดเอกอุหนึ่งวัดหนึ่งการแต่งตั้งเจ้าวาดต้องมีพระประมาภิไธยการแต่งตั้งให้เจ้าคุณประสิทธิจากวัดยานาวาซึ่งใครก็รู้ว่ามีความใกล้ชิดกับในหลวงมาก ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นองค์เมื่อรูราชกุมารผมจะไม่พูดรายละเอียดนะครับท่านไปดูคลิปเก่าที่ผมบอกไปเมื่อวันก่อนท่านจะคุณประสิทธิ์แต่งตั้งข้ามห้วยเลยครับมาเป็นเจ้าวาดวัดเอ่อวัดโพครับซึ่งอันนี้เขาไม่ทำกันผมก็ตั้งข้อสงสันนิษฐานว่าเอะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ ในหลวงน่าจะมีเจตนาอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะหลายคนก็มองว่าวัดโพนี่เป็นวัดที่มีคนทำบุญเยอะแต่บางคนอาจจะบอกว่าท่านก็ตั้งจะไปมองในทางร้ายทำไมไม่เป็นไรครับวันนี้มีข่าวใหม่อีกถ้าใช่นะ ถ้าใช่แล้วแล้วก็แสดงว่ากษัตริย์นี่มีแนวคิดที่จะเข้ามาครอบเงำวัดใหญ่ๆทั้งหมดเลยครับวัดใหญ่ๆอีกวัดหนึ่งคือวัดภูเขาทองที่ชาวบ,บ้านเรียกหรือวัดสะเกตวันนี้มีข่าวว่าจะตั้งจะาอาวาสข้ามห้วยมาอีกแล้วครับ ไม่ปฏิบัติตามคันลองที่เขาปฏิบัติกันมาคือเขาใช้วัดพระในวัดนั้นนะขึ้นมาปกครองกันเองวันนี้รัชกาลที่10บกำลังส,งสร้างสิ่งใหม่ก็คือย,ย้ายเหมือนย้ายผู้ว่าเลยก็จะย้ายเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรนี่เป็นข่าวนะฮะจะมาเป็นเจ้าอาวาสวาดัดภูเขาทองหรือวัดเสอร์เกต ผมให้ท่านดูนิดหนึ่งก่อนว่าเจ้า,าวาดที่จะมาเป็นเจ้า,าวาดวัดสะเกตนี้เป็นรองเจ้าอาวาสชื่อท่านเจ้าคุณธงชัยธงชัยนี่มีสองธงชัยนะครับให้ท่านดูก่อนผมให้ภาพนี้ดูก่อนนะครับสองธงชัยท่านเจ้าคุณธงชัยแ,แรกที่ที่เห็นนี่นะครับ ไม่รู้ว่าด้านซ้ายด้านขวาของท่านกันลวกันที่ใส่สสจีวรสีสดเหมือนสีส้มเนี่ยนะครับนั่นเป็นเจ้า,เ,าเป็นอนดีตเจ้าวาดวัดสเกตที่ถูกดำเนินคดีเรื่องเงินทอนแล้วสารยกฟ้องเขาก็กลับเข้ามาเป็นเป็นพระแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาสนะครับ แต่ท่านเดิมเป็นเจ้าวาดส่วนอีกองค์หนึ่งที่ใส่จีวรสีเหลืองนั้นคือเจ้าคุณธงชัยเหมือนกันชื่อเหมือนกันเลยแต่เป็นรองเจ้าวาดวัดไตรมิตรที่มีข่าวว่าจะมาครองจะมายึดครองตำแหน่งเจ้าวาดวัดสเกตท่านเจ้าคุณธงชัยจากวัดไตรมิตรนี้มีประวัติ เรื่องเสกมนคาถาถึงขนาดเสกพยันให้ทีมฟุตบอลของ King Power จนแข่งชนะซึ่งเป็นที่โด่งดังแล้วหลังจากที่รัชาก,การที่10บขึ้นครองราชต้องหนีและเหตุออกจากวัดตไตมิตรไปด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบแล้วตอนหลังกลับมาได้เขาบอกว่ามีเส้นของคุณก้อย เดี๋ยวดูภาพนิดหนึ่งนะครับภาพเจ้าคุณพระก้อยไปวัดไตรมิตรแสดงความเคารพชนิดที่คนทั่วไปเขาไม่ได้ทำกันนะเรียกว่าเวอร์เวอร์วังอลังการมากๆคือกราบกับพื้นท่านจะคุณธงชัยวัดไตรมิตรก็คงจะ เสียวๆเหมือนกันแต่ทำยังไงได้เขาศรัทธานี่ถ้าบอกว่าเขาก็คงจะกราบตามประเพณีเพราะเห็นคุณก้อยเขาชอบกราบอย่างนี้ไม่ใช่ครับดูอีกหน่อยดูอีกหน่อยครับรูปนี้แล้วดูรูปนี้อีกนะครับเข้าไปถวายของในพระอุโบสถอะดูรูปหน่อยครับ คือแสดงความใกล้ชิดกับท่านเจ้าคุณธงชัยนี้มากเพราะท่านเจ้าคุณธงชัยคนนี้คล้ายๆกับเจ้าคุณประสิทธิ์วัจนาวาคือดูหมอแม่นเขาเชื่อกันในวังเขาเชื่อกันอย่างนั้นแต่ความดูหมอแม่นของท่านเจ้าคุณธงชัยนี้ก็เคยต้องหลบชิ่งหนีไปทีหนึ่งแล้วแต่กลับมาอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสายคุณก้อยแน่นอนเพราะคุณก้อยเขาศรัทธา นะครับข่าวนี้เป็นสายข่าวจากพระว่าจะข้ามห้วยไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสัเกตรหรือวัดภูเขาทองซึ่งเป็นวัดใหญ่อีกวัดหนึ่งถ้าเป็นจริงแสดงว่าวังเข้ามาคุมทุกวัด ใช้เส้นตรงเลยครับตัวช้างพระมาแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าวันนี้ในวงการสงฆ์กำลังหวั่นวิตหวาดผวากันหมดครับจากวัดยานาวามาวัดโพนี่แน่นอนแล้วนะครับแล้ววัดสักว,วัดสุทัศ ท่านเจ้าคุณพิพิธก็ถูกไล่ออกจากกุตินี่ผมก็บอกกับท่านไปแล้ววันนี้ข่าวใหม่แต่ยังไม่ยืนยันแต่เป็นข่าวภายในถ้าได้คิดก็อย่าทำเลยครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการแตกแยกในวงการสงหนักขึ้นนั่นก็คือพระที่ใกล้ชิดกับวังเนี่ยจะได้รับการปโปรโมทพิเศษอย่างกรณีเจ้าคุณธงชัย รองจเจ้าวัดวัดไตรมิตรพรวดขึ้นมาเป็นสมเด็จเลยผมพูดกับท่านนะครับว่ากระบวนการทำรัฐประหารพระเนี่ยก็คือการล้มเถรสมาคมจับหมดคือจับยัดข้อหาก็ถูกถอดจากสมณศักดิ์ถูกจับศึกหมดแล้วก็ดำเนินคดีไปสามปี ปรากฏศาลยกฟ้องเขาก็กลับไปเป็นพระไอเจ้าวันชัยสวกับไอเจ้าโลนซาไอเจ้าสุวิทย์ก็จะตามเลาะเล่นงานเขาอีกผมว่ามันหนักหนาเกินไปแล้ววันนี้ก็เห็นยิ่งเห็นชัดว่าพระที่ใกล้ชิดกับวังและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากวังและพูดกันจริงๆแล้วก็คือพระเหล่านี้ก็รู้กฎเกณฑ์ แต่ว่าก็ได้ประโยชน์นี่ก็จะข้ามห้วยไปตามคำสั่งตามตัวช้างของหวังให้ก็จะไปกันดังนั้นถ้าวัดจากรอง,เจ,องเจ้าว่ดวัดแต่มิตไปคลองไปเป็นเจ้าวาดวัดสเกตก็แสดงว่าใช่เลยครับแต่เพราะขณะนี้วัดยานาวามาคลอง วัดโพก็เห็นแล้วถ้าวัดไตมิตรไปอีกก็ใช่แน่นอนตรงนี้ที่ผมพูดมันจะมาประสานกับสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเอะตอนนี้กษัตริย์กำลังกำลังคิดอะไรแล้วกำลังจะเข้ามาแสดงบทบาทในวงการสงฆ์ยังไงอาจารย์สมศักดิ์ ก็ตั้งข้อสงเกตว่าเมันเกิดอะไรขึ้นครับในขณะที่ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่เป็นบวกกับศาสนาเลยนะที่ผ่านมาก่อนท่านขึ้นครองราชและขึ้นครองราชปรากฏว่าจับพระศึกพลวดเลยหลายองค์เปลี่ยนโครงสร้างของเถลสมาคมจากเถลสมาคมเป็นผู้คัด เป็นผู้ลงมติคัดเลือกที่ใครจะขึ้นมาเป็นสังฆราชก็เปลี่ยนเป็นอำนาจของกษัตร100ิย์ร้อเเซโดยอายุทธโดยทํากฎหมายแก้ไขกฎหมายพระรา,าออชอบัญญัติสงฆ์เข้าสภาสนชนิตบัญญัติแห่งชาติหรือที่ผมเรียกสภาสุนัขรับใช้นี่ออกมาแล้วมีปฏิบัติการไล่จับพระพระเนผู้ใหญ่ในเทรสมาคมจับศึก ยัดข้อหาเหมือนทํารัฐประหารนะรผมเลยเปรียบเทียบเหมือนทํารัฐประหารแล้วก็ตั้งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาเองตามพระราชประสงค์อัพเอาท่านจาคุณธงชัยขึ้นเป็นสมเด็จเข้าไปเป็นเทรสมาคมต่างๆเหล่านี้วันนี้เลยปั่นป่วนแล้วอยู่แล้วอีกด้านหนึ่ง พระองค์เองก็ไม่ได้แสดงว่าพราะองค์เป็นคนเคร่งคัดในศีลห้าเลยนะครับดูได้จากชีวิตประจำวันของรัชการที่สิบที่ทรงพระเกษมสำราญอยู่ที่เยอรมันมาตลอดเวลารวมตลอดทั้งมีข่าวลือเรื่องฮาเลมมีภรรยาหลายคนรักษาศีลห้าก็ไม่ได้แล้วครับ แต่วันนี้แปลกอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าวัาชีลาลงกรมมีหนังสือถึงสังฆราชถามว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนเข้าถึงพระตไตรปิฎกไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์ประหลาดใจเท่านั้นนะครับผมและพี่น้องประชาชนก็คงประหลาดใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมาอย่างไงเนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้วงการสงฆ์มันเชื่อมต่อกันหมดหลายเรื่องเลยนะครับ ผมเคยตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าวาชิลาลงกรมีลักษณะแปลกอยู่อย่างคือสนใจเรื่องพระสงฆ์เป็นพิเศษนับว่าแปลกประหลาดอยู่ในเมื่อการปฏิบัติอื่นๆของเขาไม่สู้จะสอดคล้องกับคำสอนเท่าใดที่เห็นนี้เป็นหนังสือที่เขาเพิ่งมีถึงพระสังฆราชดูนะครับ หนังสือของราชเลขาท่านสถิ์พง์ลงวันที่9เมษายนในฐานะราชเลขาที่มีหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราชนี่ครับนี่เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่เดี๋ยวจะไขข้อข้องใจได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไขาข้อข้องใจได้ทั้งหมดเพราะผมไม่อาจจะไปล้วง หรือรู้รือรือว่ารูร้รรรถึงความคิดของรัชการที่10ได้แต่เราเราจะวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่งหนังสือลงวันที่9นะครับของท่านสถิตพงสุขวิมลราชาเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชทาะเลขาพระราชาปุจฉา ถามสมเด็จพระสังฆราชและพระหมหาเถระทั้งหลายตามที่เชิญมาพร้อมนี้จึงกราบทูลมาเพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทสังฆราชก็ลงนามนะครับลงนามนำหนังสือนี้ถวายกรรมาการเถรสมาคมทุกรูปให้เรียบเรียงความแก้ พระราชะปุจฉาตามมติส่วนตนเป็นรายละอักษรในรูปแบบเรียงความมีความยาวพอสังเขปให้เห็นแนวทางปฏิบัติจริงได้เพื่อพิจารณาประมวลความถวายวิสัชนาต่อไปทั้งนี้ขอรับภายในวันที่30เมษาสมเด็จพระสังฆราชลงที่ 11เมษา2564ภายในสิ้นเดือนเมษาจะต้องถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์แล้วพระราชปุจฉชาว่ายังไงนี่ครับพระราชปุจฉชานะครับพระบาทสมเด็จพระประเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาแม่มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะแต่เอาดีนะครับท่านศรัทธาก็ดีทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงสนพระไทยศึกษาธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตัดแสดงสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปีดกอันเป็นหลักฐานบันทึกองค์ธรรมแห่งการตัดสู้และการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงมีพระราชปุจฉาพระเดียงแม่อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจภาษาเขาเันจึงมีพระราชปุจฉาพระเดียงถามสมเด็จพระสังฆราชและพระเถระ นุเถและพระเถรานุเถระทั้งหลายว่าจะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกขอสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระทั้งหลายได้ถวายวิสัชนาในพระราชปุจชานี้ด้วยเทินสิ่งที่ผมกำลังเก็บรายละเอียดนะครับ ผมดูจากข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยนี่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วนะหนึ่งดูจากข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีใครให้รายละเอียดได้เลยครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าตามภาพเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์ที่อาจารย์สมศักดิ์ออกมานี่นะครับ เป็นภาพที่ถูกแพร่หลายทางออนไลน์เหมือนกัแอบถ่ายหรือ,อยังไงไม่ทราบไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะหรืออย่างไรคือมีรูปนิ้วปิดลายชื่อของในหลวงไว้ข้างล่างหรือว่าตั้งใจที่จะถวายอย่างนี้ก็ไม่รู้อันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับอันที่หนึ่งประเด็นที่สอง เป็นช่วงเวลาที่ท่านทำหนังสือราชบุตราชบุตฉาเนี่ยนะครับไปถึงพระเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการโยกย้ายพระโยกย้ายข้ามห้วยจากวัดยานาวามาคุมวัดโพนี่ต่อเชื่อมกับปีก่อนนะครับที่จับพระศึกแล้วก็เอาทหารไป นายประยุทธ์เอาทหารไปล้อมวัดธรรมกายนี่เป็นประเด็นที่สองว่าเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวโยงกันหมดหรือว่าท่านท่านไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องพระตายปีดกเท่านั้นแต่สนใจจัดการพระทั้งกระบวนเลยอันนี้เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามมีภาพที่ปรากฏอีกก็คือได้เดินทาง ไปพบกับสมเด็จท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับที่ท่านได้แต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษให้เป็นสมเด็จที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วหัวใจะสำคัญคือไปกับคุณก้อยตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังจะมองว่าการ จัดการครั้งนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะศรัทธาโดยตรงแต่ท่านจะจศรัทธาก็แสดงความยินดีนะครับไม่ได้ไปห้ามแต่จากพฤติเหตุแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยตัวท่านเองไม่ได้แสดงบทเป็นพุทธมามะกะเลยครับตั้งแต่ท่านขึ้นของราชมาไม่ได้แสดงบทบาทความใกล้ชิดกับธรรมะ หรือการแสดงตัวที่จะใกล้ชิดกับศีลธรรมในขณะเดียวกันพฤติกรรมของท่านเนี่ยกับต่อต้านศีลธรรมนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องศีลข้อ3กาเมสุมิชฉาแต่วันนี้ภาพลักษณ์เปลี่ยนใหม่ครับการไปไปกราบท่านประยุทธ์ประยุตโตที่สุพรรณบุรีตามภาพนี้เนี่ยนะครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนี้เป็นพระดีในสายตาของประชาชนและก็เป็นพระดีจริงๆนะฮะซึ่งซึงผ่ผมผมก็มีความรู้สึกเช่นนั้นแต่แปลกว่าในช่วงเวลาที่เกี่ยวกับพระทั้งหมดนี้คุณนุ้ยไม่ได้มีภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับมีแต่คุณก้อยเท่านั้น ที่ตามเสด็จในหลวงไปอย่างใกล้ชิดรวมตลอดทั้งภาพที่คุณก้อยไปแสดงการกราบเคารพต่อท่านเจ้าคุณธงชัยวยัดไตรมิตรและก็มีข่าวว่าท่านเจ้าคุณธงชัยคนนี้ละ่ะจะข้ามห้วยมาปกครองท่านเจ้าคุณธงชัยที่เป็นอดีตเจ้าวาดที่วะัดสะัเกต จากข้อสังเกตเหล่านี้ครับทำให้ต้องจับตามองว่าบทบาทของคุณก้อยกำลังเป็นบทบาทสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่จะสร้างภาพของรัชกาลที่สิบนั้นเป็นผู้มีความดีงามใกล้ชิดกับพระศาสนาและเป็นบทบาท ของการแข่งขันบาร,รมีกับคุณนุ้ยในวังนั่นเองเราจะต้องจับตาดูเรื่องนี้ต่อไปนะครับผมตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนยังหาข้อสรุป100%ไม่ได้เพราะว่าเ,เรื่องบางอย่างเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยถ้าท่านจะถามบอกเอ้าแล้วทำไมมานำมาเสนอก่อน ปรากฏการมันเกิดขึ้นเช่นนี้ถ้าจะรอจนกระทั่งถึงสุดท้ายนี่มันอาจจะไม่ทันการผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้ท่านทราบก่อนนะครับมาดูข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยอีกทีหนึ่งคือเรื่องข่าวในวังที่อาจารย์สมศักดิ์นะครับติดตามตลอดเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกันนะครับอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงทีปังกร ที่เรามาเห็นภาพทีปังกรมาร่วมงานอยู่ในประเทศไทยสักระยะหนึ่งนี่ครับคือภาพทีปังกรที่เข้ามา,าร่วมทำอ,อะไรอ่ะโครงการโคกงน้องนามาขุดดินร่วมกับพระชบิดานี่นะอาจารย์สมศักดิ์บอกทีปังกรบินกลับไปแล้วแต่เป็นการบินกลับที่บอกให้เห็นถึงว่า ไม่ได้คือในภาวะการที่เราประชาชนกำลังเดือดร้อนเงินทองไม่มีเนี่ยแต่สะท้อนในว่าการดำเนินชีวิตของในวังนี่ยังเหมือนเดิมครับคือบินกลับไปคนเดียวแล้วก็เครื่องบินก็บินบินไปส่งแล้วก็ตีเครื่องบินเปล่ากลับมาอาจารย์สมศักดิ์ได้ถ่ายภาพนะครับ ว่าเครื่องบินที่ให้บริการทีบังกรเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีการปรับปรุงห้องน้ำโดยงบ54ล้านบาทแต่ที่ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วแต่ว่าไม่พอครับต้องเพิ่มอีก6ล้านบาทครับรวมเบดเสร็จแล้วก็ประมาณ60ล้านบาทเป็นเครื่องบินที่มีการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อจะใช้บริการในการส่งทีบังกร เป็นเป็นเครื่องบินที่ส่วนพระองค์ที่จะให้ทีปังกรได้ใช้บินไปบินมาในการที่มารับทีปังกรมาร่วมงานแล้วก็กลับไปใหม่แล้วก็ตีเครื่องบินเปล่ากลับมาอย่างเนี้ยอาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองนี่คืออาจารย์สมศักดิ์โพสต์ภาพมาให้ดูนะครับเรามาดูอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าทีปังกรบินกลับไปแล้วอยู่ไทยแค่14วันพอดีนะครับ บิน VIP กลับไปเยอรมนนีแล้วจริงๆเครื่องบิน v, v i วของรัฐบาลไทยลำที่มีห้องน้ำา60ล้านบาทบินไปมิวนิกตั้งแต่ก่อนสงการแล้วก่อนจะตีเครื่องบินเป่ากับไทยแต่ที่เพิ่งเขียนถึงเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นการบินไปเฉพาะสหายต่างชาติที่เห็นภาพไปจับจอบช่วยขุดโคก อยู่ตอนต้นเดือนเท่านั้นหรือเปล่าเพราะกำหนดการเดิมวันที่15เมษาน่าจะมีพิธีใหญ่ทั้งครอบครัวแต่มายกเลิกไม่บอกไม่กล่าวในเช้าวันนี้คือจะมีพิธีเ,เกี่ยวกับเรื่องอวันสงการน,น,นะครับแต่ตกลงยกเลิกหมดแล้ววางไม่จัดนะ เลยขอติดตามข่าวให้แน่ใจว่าถ้าไม่เห็นในภาพข่าวตลอดช่วงสงการจนถึงวันนี้ก็น่าจะเป็นที่น่าจะเดาได้ว่าคงกลับพร้อมสหายในเที่ยวบินดังกล่าวนั่นเองซึ่งทานับจากวันที่เครื่องบินลำเดียวกันพาบินจากมิวนิกมาไทยเมื่อวันที่27่มีนาหมายกำหนดก,การเหล่านี้ประชาชนไม่รู้เลยนะครับแต่ว่านี่คือ ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่อาจารย์มสมศักดิ์เป็นแหล่งข่าวอันหนึ่งนะครับท่านบอกว่าออถ้านับจากวันที่เครื่องบินลำเดียวกันพาบินมาจากมิวนิกมาไทยเมื่อวันที่27มีนาคม64ก็เป็นเวลารวม14วันครบระยะกักตัวสำหรับประชาชนคนธรรมดาพอดีเลยวันที่9เมษาก็บินกลับเยอรมันแล้ว ทำไมถึงได้รีบกลับก็ไม่แน่ใจเพราะปกติวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ของเยอรมันจะหยุดถึงปลายเดือนเมษายนคงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความกังวลที่ว่าไทยมีโควิดสายพันธุ์ใหม่ระบาดจากเล้าทองหลอจนพาเอาตำรวจทาหารโดนกักตัวไปหลายร้อยคนเพราะแม้ครั้งนี้ไทยจะระบาดหนักที่สุด แต่เทียบกับการระบาดในเยอรมน,นีแล้วหนักกว่าไทยเป็น1 0บสเท่ามีตอนเดินทางจากเยอรมน,นีที่ความเสี่ยงสูงมากที่ความเสี่ยงสูงกว่ามาไทยเท่านั้นแหละที่จะโดนกักตัวสำหรับประชาชนคนธรรมดาส่วนการเดินทางจากไทยไปเยอรมันคงไม่มีไม่ต้องกักตัวอะไรรัฐบาลไทยส่งเครื่องบิน A 340ขีด500 ลำที่มีห้องน้ำ54ล้านตีเครื่องเปล่าไปมิวนิกเพื่อไปรับ v v p p มาพักร้อนในไทยอันนีค้คือความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ที่เกี่ยวกับทีปังกรแล้วทีปังกรกลับมานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เราเห็นภาพสีรัดที่เป็นข่าวลือมานานแล้วว่ามีการปล่อยตัว ออกจากสถานที่กักกันตัวในพระราชวังที่ราชบุรีเป็นช่วงเวลาเดียวกันของช่วงสง,สงการพอดีน่าจะหมายความว่ามีอะไรเชื่อมโยงกันไหมอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกอีกคืออาจารย์สมศักดิ์นี่ท่านเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ท่านได้ดเท้า ได้าพาดพิงถึงผมด้วยคือผมได้โพสต์เรื่องนี้ในสุนัยทีวีไปแล้วว่าได้ปรากฏหลักฐานสักทีหนึ่งว่ามีการปล่อยตัวคุณศรีรัตน์แล้วจริงซึ่งเดิมมันมีแต่ข่าวแต่มันไม่มีรูปธรรมผมก็ไม่กล้ายืนยันผมก็ได้ยืนยันไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามีการปล่อยตัวแล้วจริงโดยโพสต์ภาพอธิบายผ่าน สุนัทีวีโดยยืนยันว่าใช่สีลัจริงจากข้อมูลภายในจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมไม่เอ่ยชื่อเขาบอกใช่หน้าตาเธอก็ใช่ครับแต่จะรยสมศักดิ์บอกไม่แน่ใจครับก็ไม่ว่ากันครับจะรัสมศักดิ์บอกว่าภาพหญิงสาวเข้าแถวซื้อติ๋มซำชุดนี้เผยแพร่ในหมู่คนเสื้อแดงส่วนหนึ่ง ดูเหมือนจะเผยแพร่โดยคุณสุนัยก่อนกล่าวกันว่าเป็นภาพของคุณสีรัต์ผมดูอยู่หลายเที่ยวก็ไม่อาจฟันธงลงไปได้ดูแล้วเหมือนสีรัตไหมก็พี่น้องประชาชนดูเองนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าอาจารย์มสมศักดิ์นี่ท่านไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆแต่ข่าวนี้ผมอยากให้อาจารย์สมศักดิ์เชื่อผมสักครั้งได้ไหมผมมีภาพมาเผยแพร่ก่อน แล้วก็ได้ยืนยันจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าใช่ครับนะอันนี้ก็แจ้งข่าวนะอาจารย์สมศักดิ์นะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าขอให้เชื่อสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าข่าวในพระราชสำนักที่เกี่ยวกับพระเนี่ยยังวนเวียนและถูกเดินเรื่องโดยคุณก้อย จากปรากฏการณ์นะครับที่เห็นตั้งแต่คุณก้อยไปวัดไตรมิตรจากภาพหลักฐานต่างๆที่ผมให้ท่านดูรวมตลอดทั้งตามเสด็จในหลวงไปพบท่านประยุทธ์ประยุทธโตด้วยนะครับที่สุพรรณบุรีจึงเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะต้องจับตาดูว่าการเข้ามาควบคุมวงการสงฆ์ทั้งหมดรวมไปถึง การมีพระราชปุจฉาถึงสังฆราชที่ถามว่าทำยังไงจะให้ประชาชนเข้าถึงพระไตรปิฎกนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องปัญหาของคนไทยจริงๆนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพระองค์ท่านจะเป็นมีความสนใจจริงแค่ไหนนะครับผมเคยตั้งคำถามหนังสือพระไตรปิฎก ที่คนไทยทั้งหลายว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยมีอ่านสักกี่คนครับอ่านหนังสือพระไตรปิฎกนี่สักกี่คนมีคนไทยที่ว่าอ้างว่าศรัทธาพระศาสนาเนี่ยพร้อมจะจ่ายเงินซื้อพระเครื่องเนี่ยที่เราเรียกว่าเช่าพระเครื่องนี่นะเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยทำกันครับ แต่พัดไตไปดกชุดเป็นหมื่นนี่ผมเชื่อว่าไม่มีใครมีเป็นชุดอยู่ที่บ้านไม่ต้องเอาทั้งชุดหรอกครับเอาแค่เล่มย่อเล่มเดียวเนี่ยเล่มละประมาณ500ร้อบาทเนี่ยที่เขาพิมพ์ขายที่วิทยายลัยมหามงกุฎเนี่ยนะครับผมก็ซื้อมาอ่านผมก็ชอบอ่านครับโดยส่วนตัวนะอ่านก็ได้ความรู้ดี แต่ถามว่าคนชาวพุทธทั้งหลายที่เป็นคนไทยเนี่ยมีใครซื้อหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านบ้างรวมถึงในหลวงรัชการที่สิบนี่ก่อนหน้านี้เคยเปิดอ่านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่กล้าไม่กล้ายืนยันแล้วก็ไม่ได้ลาลาบละลวงแต่เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านกันเลยครับดังนั้นชาวพุทธ ที่บอกเค,คร่งคัดกันดีเหลือเกินในประเทศไทยนี่นะครับส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วครับก็เป็นเรื่องแปลกที่ในหลวงมีพระราชบุตรชาถึงท่านพระสังฆราชบอกจะทำอย่างให้ถึงเข้าถึงพระไตรปิฎกผมมองเพียงว่านี่คือการ ความศรัทธานี่ประเด็นหนึ่งนะครับมันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งคือศรัทธาอีกประเด็นหนึ่งคือสร้างภาพซึ่งเราคิดเราก็ต้องคิดได้ว่าจากพฤติเหตุแวดล้อมในอนดีตของรัชกาลที่สินั้นท่านไม่ได้เคยแสดงบทบาทนี้เลยและขณะนี้กำลังถูกกดดันจากทุกที่มองภาพว่าท่านนั้นเปิดหน้าชนกับ ประชาชนคนที่เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดังนั้นถ้าท่านมีจิตใจเมตตาจริงมีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลจริงอยากให้ประชาชนอ่านพระตจปิดกจริงนี่ท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสไปที่ศาลล่ะครับหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เปิดเผยก็กระซิบไปบอกเขาว่าอย่า อย่าไปกักเขาเลยครับปล่อยให้เขาประกันตัวไปให้หมดก็แล้วกันนะเพราะวันนี้ใครก็รู้หมดว่าความจริงแล้วที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนั้นเป็นการสั่งการมาจากเบื้องบนผ่านบุคคลสำคัญอย่างพลเอกอภิรัตษ์คงสมพงษ์เข้าไปและที่แสดงออกชัดเจนก็คือหม่อมเจ้าจุลเจิมดังนั้นวันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับที่เขาไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ เด็กๆก,ก็ประท้วงด้วยการอดอาหารเพื่อจะเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงขนาดจะอาจจะเสียชีวิตเนี่ยทำไมพระอ,องค์ท่านไม่แสดงพระบรมเดชานุภาพในล,ลักษณะต่างๆแล้วครับเพื่อให้สารปล่อยตัวให้ประกันตัวบุคคลเหล่านี้เสียจะเริมเมินคดีก็เริมเมินไปไม่ได้ว่ากันครับท่านจะได้ภาพลักษณ์มากท่านจะได้ภาพที่เป็นบวก มากกว่าการแสดงออกในเรื่องมีพระราชปุจรฉาเรื่องนี้เสียอีกผมจึงมองว่าเมื่อเมื่อประมวลจากหลายเหตุการณ์จึงมองว่านี่เป็นการสร้างภาพครับส่วนพระองค์ท่านถ้าพระองค์ท่านจะมีพระราชศรัทธาต่อพระศาสนาจริงก็เป็นเรื่องดีครับแต่มันต้องสะท้อนออกที่เมตตาอื่นๆด้วยสิครับ อย่างนั้นที่สุดก็เมตตาต่อเพนกวินรุง่งอานน์และอีกหลายคนที่ถูกจับในข้อหาที่เชื่อมโยงเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับท่านคือเรื่องการที่เสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และทุกคนทั้งแผ่นดินคนทั้งโลกเขาก็มองว่าท่านกําลังแสดงอาการอาฆาตมาดร้ายต่อบุคคลเหล่านี้ดังนั้นท่านแสดงว่าตั้งคําถามไปหาพระสังฆราช พระราชปุูชานี้มันมาลบหรือมากบเกลื่อนเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับมันมากบเกลื่อนไม่ได้พูดนี้ผมบอกนะคุณก้อยนะก็เพื่อให้ถึงพระเนตรพระกันเลยครับผมอุตส่าห์ก็พูดกันตรงๆอย่างนี้ถ้าท่านจะได้รับความชื่นชมจากพระสงฆ์นิกรทั้งแผ่นดินว่าพระองค์ท่านมีเป็นคนมีเมตานี่ ปล่อยเด็กซะครับปล่อยเขาออกจากคุกซะให้เขามาสู้คดีตามกฎหมายบ้านเมืองตามสิทธิในรัฐธรรมนูญเสยนะครับอย่าไปบีบคั้นเขาเลยมันจะเป็นบาปช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับและอย่ากดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณนะฮะเดี๋ยวดูสิ่งที่จะบอกท่านต่อไปเรื่องโควิด ข่าวประจำรายการสุดท้ายนี้ก็เป็นเอ็กคลูซีฟเหมือนกันครับวันนี้ดูจากหนังสือพิมพ์เป็นผลมาจากการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพของคุณประยุทธ์ที่สะสมมายาวนานปีเศษเศษจ,จากการระบาดของโควิดที่ไม่มีการตรวจกันจริงจัง มีการปิดข่าวปิดยอดจำนวนตัวเลขแต่สุดท้ายมันเกิดการระบาดจากทหารและตำรวจคนมีอำนาจเองและล่าสุดคือเกิดจากคนในคณะรัฐมนตรีคุคนในคณะรัฐมนตรีอย่างรัฐมนตรีศักดิ์สยาม พักภูมิใจไทยน้ำตีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มีการที่ติดโควิดแล้วเขามีการกล่าวหาว่าแกไปเที่ยวผับทอ้ทองรอขอทานลายคุณศักดิ์สยามก็ไม่ให้แล้วอ้างว่าตนไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นมีคนบอกว่าคนหน้าเหมือนศักดิ์สยามเข้าไปแกก็ปฏิเสธผมดูรูปแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเหมือน แต่คราวนี้ใช่เลยนะครับขอให้ท่านดูภาพนี้เป็นภาพแรกครับพฤติกรรมคุณศักดิสยามครับไปกินข้าวกับสาวสันกำนันในภาพนี้ไม่ต้องปฏิเสธครับคุณศักดิสยามเพราะสายข่าวเขาเอามาส่งมาให้ยืนยันว่าใช่ท่านแน่นอนแม้จะปิดหน้านะครับโพสต์ดูใกล้ๆก็ได้ครับ ผมให้พ์ดูใกล้ๆทรงผมหน้าตาใช่แน่นอนครับดูเลยนะครับเอาล่ะอย่าปฏิเสธเลยครับถ้าทัานยังปฏิเสธอีกตอนที่จะเข้าไปในผับไอ้ข้างหลังนี่ก็ใช่ท่านแน่นอนครับสายขาวบอกใช่เลยมึงศักสยามเป็นคณะรัฐมนตรีแต่เป็นตัวเผยแพร่เชื้อโรคเพราะเสพสุข เหมือนใครบางคนก็นไม่ทราบเหมือนผู้นำคนอื่นๆหรือเปล่าแต่ภาพนี้ไม่ต้องปฏิเสธเลยนะครับศักสยามไปไม่ใช่ไปกับภรรยานะครับไปกับอีหนูครับภาพนี้ใช่ศักสยามเอไม่ต้องปฏิเสธแล้ว นะครับเอาเอาโพสกันให้ชัดชัดไหมครับไอตอนไอภาพแรกเนี่ยนั่งเรือบือนี่ไม่ชัดนะนี่ครับภาพนี้ชัดไหมครับแล้วดูภาพนี้อีกนะครับอันนี้ไม่ต้องปิดหน้านะครับควงกักี่คนครับ แล้วนี่คือผลงานของคณะรัฐมนตรีในรัฐมนตรีประยุทธ์แล้วนี่คือสิ่งที่บริหารไร้ประสิทธิภาพคือไม่ได้ตะตรีมวัคซีนเลยวัคซีนดีๆเขาก็ซื้อกันมึงก็ไม่ซื้อคนเขาก็ตั้งคำถามว่าไปเอาวัคซีนจีนที่คุณภาพต่ำ สุในสอสอสุในก็เตือนในรายการมาเป็นเดือนเดือนแล้วเอาหลักฐานต่างๆมาพูดจนกระทั่งแฟนคลับเบื่อไม่ค่อยเปิดดูผมก็จำเป็นต้งองเอกมาย้ำเสมอเรื่องโควิดวันนี้อีกครั้งหนึ่งจำเป็นต้องมาพูดถึงแล้วผลก็เกิดขึ้นนั่นก็คือหนังสือพิมพ์เดลีนิวลงข่าว สลดสาวอ่างทองตายปริศนาชีดซ so is ิโนแวคแพ้รุนแรงครับวันนี้คนตายจากโรคโควิดก็ส่วนหนึ่งนี่ตายจากวัคซีนก็อีกส่วนหนึ่งข่าวสดตายหลังฉีดวัคซีนแค่สองวันครับเห็นไหมครับ ตายหลังฉีดวัคซีนแค่สองวันสถานการณ์วันนี้นอกจากประชาชนเดือดร้อนจากการระบาดอันเป็นผลมาจากต้นเหตุของตัวรัฐมนตรีเองที่เป็นตัวแพร่เชื้อไปเอาเชื้อส่งเสริมให้เกิดมีการแพร่เชื้อในผับ ต่างๆที่ทองหล่อเป็นแหล่งเสพสุขกันทั้งหลายวันนี้เลยไปถึงข้างบ้านที่ลาวครับกำลังเกิดการระบาดหนักในลาวเป็นผลมาจากคนไทยจากสายข่าวจากลาวบอกว่าคนไทยสองคนข้ามไปลาวเขาปิดแดนนะครับเขาปิดแดนแต่ข้ามม่น้ำโขง ลักลอบข้ามไปไปเที่ยวกันไม่มีอะไรนะครับไปเที่ยวกันแล้วติดเชื้อจากทองหลอไปขยายในเราตอนนี้ปั่นป่วนหมดในเราก็ปั่นป่วนไปด้วยเหตุการณ์อันนี้กำลังกลายเป็นเรื่องปั่นป่วนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าง อันเป็นผลมาจากการกระทําของคอรมอรของนายประยุทธ์ประชาชนจะขอความช่วยเหลือก็ไม่มีให้อันนี้ผมขออนุญาตโชว์ฟอร์มหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นซิติเซนที่เมกานะครับผมเพียงแค่ทํางานและผมก็เสียภาษีให้รัฐเขาตามกระบวนการทางกฎหมาย ผมได้รับเงินช่วยเหลือมาตั้งแต่รัฐบาลทํารอบแรกพันสองรอบหลังก็หกรที่เป็นบัตรที่ผมเคยพูดกับท่านแล้วก็ยังมีอยู่ครับในกระเป๋าผมเนี่ยยังเก็บเอาไว้เป็นบัตรเครดิตท,ที่เขาให้มาอีกหกร้อแล้วก็มาอีกพันสี่ มาหลายรอบเือเกินผมไม่ได้ขอเขาครับล่าสุดมาอีกแล้วครับเป็นเช็คแต่ไม่ใช่จากรัฐบาลกลางนะครับอันแรกเนี่ยได้จากรัฐบาลกลางจากประธานดีทรัมเปลี่ยนมาเป็นไบเดนก็ได้อีกอีกพันสี่ได้มาไม่รู้กี่รอบแล้วครับเนี่ยโดยไม่ได้ขอเลยครับไม่ต้องอีฉานะครับท่านลองไปตรวจสอบในประยุทธ์กัแล้วกันว่าทำไมมันทำไม่ได้ ทั้งๆท,ที่มันก็มีเงินมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือจะช่วยทีก็ต้องแบ่งคนละครึ่งต้องลงต้องลงแอปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ลงครับเพียงแต่เสียภาษีเท่านั้นเองนี่คือหลักฐานการในประเทศที่เจริญแล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ที่ประเทศนี้ทีเดียวนะครับที่คนอื่นก็ได้นะครับตอนนี้ได้อีกอีกหกร้อยครับแต่ว่าเป็นเช็คจากจากสเตทจากรัฐ การช่วยเหลือประชาชนในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนอกจากจะได้ช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางทุกรัฐได้หมดแต่เฉพาะแคลิฟอร์เนียนี่รัฐบาลมรรฐหรือรัฐบาลแคลิฟอร์เนียเขาช่วยผมอีกครับได้อีก6กรที่ผมติดป้ายแดงนะั่นคือที่อยู่ผมนะครับผมไม่อยากให้อยุทธมารู้ผมอยู่ตรงไหนตัวน,นั้นเองไม่มีอะไรครับแต่ว่าตัวเลขเงินนี่เห็นชัดจเจนนะครับ ท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือข้อเท็จจริงพูดถึงการไร้ประสิทธิภาพของนายประยุทธ์แล้วการระบาดวันนี้การช่วยเหลือประชาชนก็ช่วยเหลือไม่ได้เต็มที่ทั้งทั้งที่งบประมาณก็มีผมก็ตั้งคำถามกับงบกลาง6แสนล้านเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรผมกล่าวหาว่าเป็นงบที่แอบแฝงไปถวายวัง ยุทธก็ไม่ตอบโต้แต่วันนี้สิ่งที่ตอบโต้กับตอบโต้ให้ตอบได้ตอบโต้ให้แจ้งแถลงขาก็คือชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่ก็แสดงว่าคุณไม่ได้เอางบหกแสนล้านที่เป็นงบกลางที่จะตั้งเอาไว้เพื่อจะจะช่วยเหลือประชาชนคุณไม่ได้เอามาช่วยเหลือประชาชนนั่นเองอันนี้เป็นการกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากหลายๆครั้งแล้ววันนี้การติด เชื้อโควิดคนตายกรณีของบุคคลที่ชื่อคุณอัพเสียชีวิตไปแล้วนะครับกำลังเป็นเรื่องอื้เฉาวในประเทศไทยคือโทรศัพท์ที่บอกว่าให้กดไปแล้วไปแจ้งข่าวได้แจ้งการได้เพื่อให้ว่าตัวเองติดโควิดเพื่อจะขอความช่วยเหลือโทรไม่ติดครับ ไอ้เรื่องนี้เป็นมานานแล้วนะครับไอ้เรื่องโทรศัพท์สี่ตัวแล้วหมุนไปแล้วก็จะได้แจ้งข่าวโดยตรงถึงราชการนั้นไม่ติดนี่เป็นเรื่องปกติวันที่ผมเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเราก็เคยทำโโครงการอย่างเงี้ครับแต่พอทดลองโทรมันไม่ติดครับโทรเข้าไปก็ ท่านจะต้องการติดต่อเรื่องนี้กด1ท่านต้องการติดต่อเรื่องนี้กด2เราติดต่อเรื่องนี้กด3กด4กด5แล้วก็หายหายกดไปเลยไม่ไม่มีปรากฏกรณีของคุณอัพเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างและคุณอัพนี่เขาเป็นเพลย์ลิสต์เป็นนักเล่นเกมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่เป็นคนหนุ่มคนสาวคนหนึ่งที่เขารู้จักกัน แล้วเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าระบบของราชการมันหวยไอ้ที่มันพูดมันมาถแถลงอยู่ในโทรทัศน์ถแถลงตามข่าวนั้นนะ่ะเ,เป็นเพียงแต่สร้างภาพเท่านั้นเองจริงๆมันไม่เป็นจริงกรณีนี้คุณอัพหนุ่มติดเชื้อโควิดเสียชีวิตแล้วเตรียมนำร่างชาปนกิจวันนี้เพื่อนเผยผู้เสียชีวิตคือผู้เปิดโลกการแข่งขัน อย่างมืออาชีพของเกมเมอร์โดยกักตัวเองมาห้าวันแล้วโคต้าตรวจแถวบ้านก็ไม่มีสายด่วนก็โทรไม่ติดเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องนะครับที่ผู้คนได้กล่าวถึงจนกระทั่งวันนี้คุณประยุทต กำลังสร้างกระแสะอันหนึ่งที่จะโยนบาปให้กับคุณอนุทินเรื่องนี้ผมเคยพูดกับท่านมาหลายครั้งว่าคุณอนุทินจะกลายเป็นแพะรับบาปมันตั้งแท่นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมก็เคยออกคลิปอันนี้ให้ท่านดูว่าข้อขัดแย้งระหว่างประยุทธ์กับคุณอนุทิน ลึกๆคุณอนุทินนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดกษัตริย์อีกคนหนึ่งและเป็นคนที่กลุ่มเสียงเป็นที่สองในคณะรัฐบาลแล้วล่าสุดตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนก็ถีบเอาคุณอนุทินออกไม่ให้มีบทบาทว่ากันจริงๆแล้ว นายประยุทธ์ได้รวบอำนาจในการจัดการมาตั้งแต่ต้นนะครับด้วยด้วยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่76นะครับที่จะตั้งศูนย์บริหาสรสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสคงจำก็ได้นะครับนี่ประกาศฉบับนี้รวบอำนาจหมดตั้งแต่ต้น คุณอนุทินก็ไม่ได้มีบทบาทแต่ต้องมารับกรรมรับขี้เละผมก็ตั้งข้อสังเกตมาถ้าใครติดตามมาท่านจะอ่านเหตุการณ์ออกว่าสุดท้ายจะมากระโถนจะมาลงที่คุณอนุทินแต่ช่วยไม่ได้ครับในเมื่อคุณอนุทินก็ยังจะอยู่กับคุณประยุทธ์ต่อไปก็กลายเป็นผู้ร้าย วันนี้ภาพของอนุทินกลายเป็นแพะมันชัดขึ้นนะครับด้วยการเกิดการทำกระทำโพขับไล่อนุทินแล้วครับโพขับไล่อนุทินล่าลายชื่อกันทะลุแสนคนแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วคนรับผิดชอบคือนายประยุทธ เพราะนายประยุทธ์นั้นได้มีประกาศคำสั่งตั้งศูนย์ดำเนินการโดยรวบอำนาจมาเป็นของตนหมดสั่งตรงถึงประหลัยกระทรวงแล้วล่าสุดในการหาวัคซีนก็ป้ายขี้ให้กับคุณอนุทินอีกโดยกล่าวหาว่าโดยโดยไม่ให้อนุทินในสถานามตีสาธารณสุขเข้ามาร่วมงานมันคุมเองอีก แล้ววันนี้เกิดการระบาดไปทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะไปโทษใครผมถามหน่อยมันจะมาโทษอนุทินได้อย่างไรแต่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณอนุทินยอมผมนึกบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยการที่ไปสมคบกับโจรน,นี่นะครับแม้จะพยายามป้องกันตัวยังไงก็ยากเต็มที แล้ววันนี้อนุทินก็เข้าไปอยู่ในร่องของการของร่องเอาคอไปพาดกิโยตินแน่นอนแล้วเพราะเป็นเรื่องของโรคระบาดที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีสาธารณพอดีแต่ไม่มีอำนาจในการแก้ปัญหาใดๆเลยสุดท้ายก็หนีความเกลียดชังไม่ได้ภาพทั้งหมดก็เลยมาลงที่อนุทิน วันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณชูวิทย์กำลังบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์จะล้มไม่ใช่เพราะฝ่ายค้านแต่เป็นเพราะโควิดคำพูดนี้คมดีดูหน้าฟังผมจะปิดท้ายรายการตรงนี้ วิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่ายังไม่ล้มเพราะโควิดหรอกครับก่อนจะล้มเนี่ยมันจะต้องเละเทะกันแตกกันอย่างนี้คือการประยุทธ์จะประหารคุณอนุทินก่อนเพราะว่าความระแวงที่ประยุทธ์มีความรู้สึกว่าอนุทินเป็นคนกลุ่มเสียงที่สองในคณะรัฐบาลและมีความใกล้ชิดกวังเป็นพิเศษ อาจจะเข้ามาเป็นนายกทางเลือกที่วังจะเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่ก็ได้ทําการกําจัดอนุทินก่อนโดยไม่ต้องเอาออกจากคอลมอแล้วครับคำว่ากําจัดนี่ไม่ใช่ถีบออกจากคอลมอลแต่ป้ายขี้เป็นแพะรับบาปรียบร้อยไปแล้วภาพลักษณ์คุณอนุทินก็พังพังเพราะเหตุนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองคุณ ชูวิทบอกว่าจะพังเพราะโควิดผมบอกว่าไม่ฮะยังไม่พังเพราะโควิดเพราะว่าสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าโควิดคือกษัตริย์ที่อุ้มนายประยุทธ์และวันนี้ประยุทธ์ก็หวังว่าจะรอดชีวิตจากบริษัทพ่อที่จะผลิตวัคซีนแอสตร้าเซเนกาขึ้นในประเทศไทย วันนี้ก็เลยเล่นละครวิ่งหาวัคซีนจากที่นั่นที่นี่มาก่อนแต่จริงๆเขายังเชื่อว่าวัคซีนนี้จะออกมาได้เรือนมิถุนาก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไงเสียก็ถึงมิถุนาครับรัฐบาลยังไม่ปรับครอมอแล้วก็ไม่มีการลาออกหรือว่ายุบสภาแน่นอนแม้ว่าอีกเดือนหนึ่งถึงมิถุนาแล้วท่านอาจจะบอกว่า เอ้ยอาจจะพังก่อนอย่างไงก็ยังพังไม่ได้เพราะการชุมนุมเพื่อจะขับไล่ประยุทธ์วันนี้เขาก็ใช้กลไกต่างๆจับแกนำนำรัศดรหมดแล้วไม่ให้ประกันตัวสร้างความหวาดกลัวส่วนไทยไม่ทนของคุณจตุพรที่ร่วมกันกับกลุ่มกกลุ่มพันธมิตรเก่านั้นวันนี้ แม้จะมีสัญญาณว่าจะมีการชุมนุมเพื่อจะขับไล่ประยุทธ์ก็ยังไม่เกิดเพียงแต่ก่อตัวและความเกลียดชังคุณประยุทธ์นั้นกำลังฝังลึกเข้าไปมากเข้ามากเข้าแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกษัตริย์อุ้มอยู่ผมกลับมาถึงจุดการวิเคราะห์ก็คือความเน่าเฟะของประยุทธ์กำลังทำให้เกิดลามไปถึงกษัตริย์แล้ว สภาวะอย่างนี้ทำให้ประยุทธ์ก็ล้มยากแต่ว่ากษัตริย์ก็เน่าเฟะหนักขึ้นไปไปกับประยุทธ์ด้วยดังนั้นวันนี้เรื่องของข่าวภายในขณะนี้มีกลุ่มนักธุรกิจใหญ่ๆครับกำลังหาทางที่จะทำการล้มประยุทธ์ทำเพื่อจะ แสดงเจตนามติหมหาชนให้กษัตริย์ไม่อาจจะปกป้องประยุทธ์ได้ซึ่งเขาก็มองกันนะครับว่าจะเป็นการช่วยกษัตริย์ด้วยคือให้กษัตริย์รีบตัดสินใจสลัดประยุทธ์เสียทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เติมเต็มให้กับท่านในวันจันทร์ก่อนแล้วจะตามไปวิเคราะห์กันต่อไปในวันพฤหัสในโอกาสต,ต่อไปนะครับ แต่ขณะนี้กระแสที่จะรวมตัวกันก่อมติมหาชนเพื่อจะขับไล่ประยุทธ์นั้นทุกฝ่ายกำลังทำกันอยู่เพื่อที่จะผลักดันให้กษัตริย์รีบตัดสินใจสลับประยุทธ์ไปนั้นจะต้องเกิดขึ้นแต่จะไปได้แค่ไหนดูกันต่อไปแต่แน่นอนครับถ้าไม่มีการแก้ปัญหาตรงนี้ระบบมันจะสะสมการพังทลายมากขึ้นเรื่อยๆครับ กราบขอผูะคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดจนถึงขณะน,นี้แล้วก็ขอให้ท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์และที่ต้องขอบพระคุณมากคือท่านดูแล้วไม่กดข้ามโฆษณาครับเพราะนั่นเป็นรายได้เล็กน้อยที่จะทําให้สถานีสุานัยทีวีนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นในการถ่ายทอดช่วยให้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ ในวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ